ลัทธิลังกาวงศ์ในสุวรรณภูมิมันสงกลุ่มอื่นที่ไม่มีโอกาสจะเข้าประชุมแม้เป็นพระอรหันต์ด้วยกันแต่ว่าไม่มีชรพิญญาไม่ประกอบด้วยปฏิสัมภิทาญาณแล้วก็ยังไม่มีสิทธิที่จะเข้าประชุมได้สงฆ์ต่างๆเหล่านี้นะครับบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพระมหากัสสปะบางกลุ่มที่ก็ไม่เห็นด้วยบางกลุ่มก็คัดค้านว่าการกระทําในคณะสงฆ์กลุ่มพระมหากัสสปะนั้นเป็นการทํากันในบุคคลเพียงคณะเดียวเพราะฉะนั้นข้อตกลงใดๆในคณะสัตตปันนคูหาทํากันข้อตกลงนั้นๆไม่จําเป็นที่คณะสงฆ์เหล่าอื่นจะต้องปฏิบัติตามเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยทำสังขายนาเสร็จลงใหม่ๆกล่าวคือในบาลีวินัยปิฎกจุลวัฒน์กล่าวว่ามีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งชื่อพระปุราณะพระปุราณะพาบริวาร500รูปจาริกมาแต่ทักษิณาคีรีชนบทซึ่งเป็นตำบลภาคใต้นอกเมืองราชคฤห์เดินทางมาที่เวรุวรรณารามเวลานั้นพระมหากัสสปะทำสังขายนาเสร็จลงใหม่ๆก็พระมหากัสสปะเห็นความสำคัญของพระปุราณะได้มากล่าวว่าอาวุโสการสังขายนาพวกเราทั้งหลายได้ทำกันเสร็จแล้วพระปุราณะก็ตอบว่าก็ดีแล้วสังขายนาเป็นอันชื่อว่าพวกท่านทั้งหลายทำกันก็ดีแล้วส่วนตัวข้าพเจ้านั้นได้เฝ้าได้เห็นได้ฟังเฉพาะพระผู้มีพระภาคโดยประการฉันใดแลตัวข้าพเจ้าก็จะจำทรงอย่างนั้นนั่นเถียวการประกาศของพระปุราณะครั้งนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการประกาศแยกพวกกับพระมหากัสสปะบอกว่าก็ดีแล้วนี่ถ้าแปลกันอย่างไทยๆปัจจุบันก็บอกว่าพวกท่านก็ชื่อว่าทำกันก็ดีแล้วส่วนผมเองผมก็ชื่อได้เฝ้าได้เห็นได้รู้จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเหมือนกันผมก็จะเชื่อถือปฏิบัติตามมติที่ผมเห็นว่าสมควรละว่ากันง่ายๆก็ว่ากันอย่างนี้เนื้อความในบาลีจุลวัฒน์มีเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรพิสดารไปกว่านี้แต่ถ้าว่าไปปรากฏข้อความพิสดารอยู่ในคัมภีร์สันสกฤตคือวินัยปิฎกของนิกายมหิปาสกะวินัยปิฎกของนิกายธรรมคุปตะและวินัยปิฎกของนิกายมหาสังคีกะได้กล่าวถึงว่าข้อความที่พระปุราณะคัดค้านพระมหากัสสปะนั้นเกี่ยวกับสิกขาบทเล็กๆน้อยๆบางข้อบางประการเช่นเรื่องอังโกวุฒะอังโกปักกะสามปักกะตะโตนิหตาปุเรภัตตะโภคระทะได้แก่สิกขาบทเกี่ยวกับว่าอาหารการขบฉันเช่นว่าพระสงฆ์ควรจะหุงต้มภายในกุฎีที่อยู่จะถูกต้องหรือไม่พระจะเก็บอาหารไว้ขบฉันค้างคืนภายในกุฎีที่อยู่น่ะสมควรหรือไม่ถ้าไม่มีกัปปิยการกไปพบของเช่นผลไม้ตกกลางป่าเดินทางมีกัปปิยการกหิวขึ้นมาแล้วพระจะหยิบฉวยผลไม้นั้นขบฉันเองน่ะสมควรหรือไม่อย่างนี้เนื้อความก็เกี่ยวกับอาบัติที่เป็นปลายปาจิตตีบ้างทุกกฎบ้างไม่ใช่เป็นอาบัติใหญ่ตัวอะไรก็ข้อเกี่ยวเรื่องการขบการฉันอยู่ก็ปรากฏว่าพระมหากัสสปะเห็นว่าเป็นอาบัติหมดพระไม่ควรทำพระไม่ควรจะเก็บอาหารฉันภายในกุฎีที่อาศัยของตนพระไม่ควรจะหุงต้มปรุงอาหารด้วยตนเองภายในกุฎีแล้วก็ของตกอยู่ถ้าไม่มีกัปปิยการกไม่สมควรที่จะกระทำเอาไปเอามาฉันเพราะเป็นการเป็นอาบัติอย่างนี้พระมหากัสสปะเห็นว่าเป็นอาบัติแต่พระปุราณะเห็นว่าไม่เป็นข้อที่ว่าไม่เป็นน่ะแล้วก็โดยอ้างพุทธานุญาตว่าการละครั้งหนึ่งได้เกิดการข้าวยากหมากแพงในเมืองเวสาลีแล้วก็พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงมีพุทธานุญาตให้ประสงค์เก็บอาหารฉันในกุฎีได้หุงต้มในกุฎีฉันได้แม้ไม่มีกัปปิยการกเก็บผลไม้ตกอยู่ร่วงหล่นอยู่ก็เอามาขบฉันได้ว่าอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้อนุญาตไว้ในการข้าวแพงอย่างนี้พระมหากัสสปะก็แย้งว่าถูกต้องพระศาสดาได้ทรงมีพุทธานุญาตไว้ก็จริงแต่เมื่อหมดการข้าวแพงแล้ววันหนึ่งพระองค์ได้ตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สิกขาบทต่างๆอันเนื่องด้วยอันโตวุฒะอันโตปกะสามปกะตะโตนิหตะปุเรภัตตะโอคระทะเหล่านี้เป็นต้นนั้นที่สุสงทั้งหลายในแขวงเมืองเวสาลียังประพฤติเป็นไปอยู่หรือหนอแลถามอย่างนี้พระอานนท์เถระเจ้าประทูลว่ายังประพฤติเป็นไปอยู่พระพุทธเจ้าค่ะพระศาสดาจึงรับสั่งให้เรียกประชุมสงแล้วก็ตรัสบัญญัติสิกขาบทใหม่ว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปภิกษุได้ล่วงสิกขาบทเหล่านี้ภิกษุนั้นต้องทุกกฎแล้วก็มีต้องปาจิตตีเป็นบางประการอยู่ในจำนวนสิกขาบทเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าปุราณะจะมาถือประพฤติข้อพุทธอ้างพุทธานุญาตในการข้าวแพงมายืนยันไม่ได้ถ้าปุราณะก็โต้พระมหากัสสปะว่าได้ข้อที่พระองค์บัญญัติข้านั้นผมไม่ได้ฟังกับหูเองนี่ผมฟังตอนอนุญาตเองเนี่ยไอตอนบัญญัติใหม่ผมไม่ได้รู้เห็นด้วยในที่นั้นเพราะฉะนั้นผู้ท่านถือก็ถือไปสิผมก็จะถือตามที่ผมรู้เห็นมาเฉพาะไอตอนที่อนุญาตนี่แหละท่านวางท่านอย่างนี้อ่ะพระปุราณะก็พาพวกท่าน500รูปไปตั้งกองสังขายนาใหม่ต่างหากแข่งกับพวกพระมหากัสสปะตั้งคำตั้งไปตั้งกองสังขายนาใหม่ต่างหากตกลงมีการทำสังขายนาสองครั้ง
เมื่อพุทธเจ้านิพพานลงใหม่ๆในปีแรกมีการตั้งกองสังฆทานสองครั้งข้าพุทธมาพระปุราณะเนี่ยไม่ปรากฏเรื่องราวพิสดารในบาลีของเราหรอกแต่ไปปรากฏพิสดารในคัมภีร์สันสกฤตของนิกายอื่นครับได้จารึกไว้มากอาพุทธปุราณะนี่แหละครับที่เป็นต้นเขาแห่งการแตกแยกพระธินิกายในพุทธศาสนาทางนั้นทางนี้เราก็จะเห็นว่าเกิดจากการตีความพุทธนี่เองคือว่าการที่จะเกิดพระธินิกายขึ้นมาได้ต้องเกิดจากความวิบัติแห่งทิฏฐิสามัญญาตาหนึ่งความวิบัติแห่งสีละสามัญญาตาหนึ่งความวิบัติแห่งทิฏฐิสามัญญาตาคือทัศนะเกี่ยวกับความเห็นในทางธรรมะไม่ลงรอยกันในระหว่างบรรดาคณาจารย์ต่างๆเมื่อสิ้นพระศาสดาแล้วใครเล่าจะเป็นตุลาการชี้ขาดตัดสินว่าธรรมะข้อนี้มีปริยาอย่างนี้ธรรมะข้อนี้มีปริยาอย่างนั้นเมื่อไม่มีองค์ศาสดาจะเป็นผู้ชี้ขาดตัดสินได้บรรดาพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคณะปาโมกท่านก็ชี้ขาดตามทัศนะของท่านเมื่อทัศนะท่านขัดแย้งกันเองก็กลายเป็นลัทธินิกายขึ้นในภายหลังนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งแต่เพราะความวิบัติแห่งสีและสามัญญาตาคือการตีความพระวินัยบางข้อบางประการผิดเป้าหมายหรือการประพฤติวินัยบางข้อบางประการผิดจุดประสงค์ก็เป็นเหตุให้เกิดแตกแยกนิกายขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นพระปุราณะกับพระมหากัสสปเป็นตัวอย่างข้อนี้แหละครับที่เป็นเหตุให้มีเกิดเป็นแบ่งเป็นลัทธินิกายต่างๆเมื่อในสมัยทุติยสังคายนาผ่านพ้นไปแล้วพุทธศาสนาในอินเดียได้แตกออกเป็นนิกายต่างๆรวมหมดประมาณ20นิกายด้วยกัน20นิกายด้วยกันในบรรดา20นิกายเหล่านี้ยังชื่อว่าเป็นพุทธศาสนาในฝ่ายสาวกยานอยู่คือว่ายังสอนอุดมคติมุ่งอรหัตภูมิกันอยู่ยังเป็นฝ่ายสาวกยานอยู่พุทธศาสนาเถรวาทนี่ถ้าจะแปลตามความหมายแล้วก็คือว่าคณะชาวพุทธที่ถือเคารพข้อตกลงของพระเถระในที่ประชุมปฐมสังคายนาเถรวาทนี่ในที่ประชุมปฐมสังคายนาน่ะมีข้อตกลงอะไรกันบ้างในหมู่พระเถระทั้งหลายวางก็ปรากฏว่าข้อตกลงน่ะมีหลายข้อข้อหนึ่งที่เป็นข้อสำคัญอย่างยอดยิ่งก็คือข้อเรื่องพุทธานุญาตในสมัยจวนจะดับขันธปรินิพพานได้มีพุทธานุญาตกับพระอนนท์ว่าดูก่อนอนนท์หากสงฆ์ต้องการสิกขาบทเล็กน้อยก็พึงถอนได้ข้อนี้แหละเป็นประเด็นซึ่งพระมหากัสสปได้นำขึ้นเสนอในท่ามกลางที่ประชุมปฐมสังคายนาณถ้ำปัตตบันคูหาแฟนนคตบอกว่าสิกขาบทเล็กน้อยที่พระองค์ดำรัสให้ถอนได้น่ะได้แก่อะไรบ้างถามที่ประชุมเวลานั้นพระอานนท์เถระเจ้าน่ะถูกพระมหากัสสปตำหนิบอกว่าผิดการที่พระอานนท์เถระเจ้าไม่ทูลถามพระศาสดาว่าสิกขาบทเล็กน้อยได้แก่อะไรนี่เป็นความผิดถึงกับปรับอาบัติพระอานนท์ข้อหนึ่งปรับอาบัติทุกกฎน่ะว่าการที่พระอานนท์ลืมถามพระศาสดาในข้อนี้น่ะว่าสิกขาบทเล็กน้อยได้แก่อะไรท่านเอาอาบัติทุกกฎพระอานนท์ท่านก็ยอมรับโดยหน้าชื่นตาบานท่านก็บอกว่าท่านมองไม่เห็นอาบัติของท่านแต่เมื่อสงฆ์ต้องการจะปรับว่าท่านเป็นทุกข์กฎท่านก็ยอมรับท่านเคารพมติของหมู่ท่านเป็นประชาธิปไตยอย่างนี้เมื่อหมู่มากกว่าผิดท่านก็รับว่าผิดไม่ขัดขืนทั้งที่เป็นพระอรหันต์นะพระอานนท์เวลานั้นเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยอมรับอาบัติของท่านข้อนี้ในที่ประชุมพระเถระทั้งหลายก็แตกแยกมติกันบางองค์เห็นว่ายกปาราชิกสี่เสียสิกขาบทที่เหลือชื่อว่าสิกขาบทเล็กน้อยบางองค์ก็บอกว่ายกมาสี่สังฆาทิเศษเสียสิกขาบทที่เหลือชื่อว่าสิกขาบทเล็กน้อยบางองค์ก็บอกว่ายกมาราชิกสี่สังฆาทิเศษอนิยตและปาจิตตีเสียที่เหลือชื่อว่าสิกขาบทเล็กน้อยต่างองค์ต่างมีความเห็นแตกต่างกันในปัญหาว่าสิกขาบทเล็กน้อยได้แก่อะไรเมื่อเป็นเช่นนี้พระมหากัสสปจึงกล่าวเป็นคำตัดสินว่าสุนาตุเมพันเตสังโฆขอสงฆ์ทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้าสิกขาบทของพวกเราทั้งหลายนั้นที่เกี่ยวเนื่องกับคฤหัสถ์ก็มีอยู่เป็นอันมากแม้บรรดาคฤหัสถ์ก็ย่อมรู้ว่าข้อประพฤติเช่นนี้สมควรแก่สมณะสักยบุตรหรือข้อประพฤติเช่นนี้ไม่สมควรแก่สมณะสักยบุตรดังนี้ก็เมื่อเป็นเช่นนี้หากพวกเราทั้งหลายพากันมาถอนสิกขาบทเสียข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็จะเป็นข้อคฤหัสถ์เกิดขึ้นในหมู่คฤหัสถ์ว่าโอ้บรรดาสมณะสักยบุตรเหล่านี้นะประพฤติพระวินัยเพียงชั่วการแห่งควันไฟคือชั่วการที่พระศาสดาของเขายังดำรงพระชนชีพเท่านั้นเองเมื่อพระศาสดาเขาดับขันไปแล้วเขาก็พากันละเลยต่อสิกขาบทเหล่านั้นไปเสียสิ้นเป็นข้อคารหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอเสนอว่าสิกขาบทอันใดซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วพวกเราจะไม่ถ่ายถอนอันใดที่ไม่ได้ทรงบัญญัติเราจะไม่เพิ่มเติมสู่รู้เข้ามาอันนี้เป็นยัตติหากว่าท่านที่ประชุมเห็นสมควรก็พึงนิ่งเห็นไม่สมควรก็พึงค้าน
พระมหากัสสปได้สวดเป็นยติกรรมวาจาขึ้นมาในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์500องค์ปรากฏว่าในที่ประชุมอยู่ในภาวะดุจนียภาพกล่าวคือเห็นร่วมด้วยเป็นเอกฉันท์อาการนิ่งมีอาการเห็นด้วยในพระวินัยไม่มีใครค้านขึ้นนี่นะครับเป็นมติที่สำคัญมากในเรื่องของเรื่องนี้เมื่อเสร็จมติอันนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วการประชุมนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วคณะสงฆ์ฝ่ายพระปุราณะนี่แหละเป็นฝ่ายที่เห็นว่าการเสนอข้อความแบบนี้น่ะเป็นการไม่สมควรก็เมื่อพระบรมศาสดามีพุทธานุญาตให้ถอนได้หากว่าสงฆ์ต้องการในวินัยเล็กๆน้อยๆทำไมพระมหากัสสปมาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ฝ่ายพระปุราณะเห็นว่าท่านก็เคารพพุทธานุญาตเหมือนกันท่านจะถอนล่ะท่านไม่ถือมติที่ประชุมของพระมหากัสสปเป็นใหญ่เมื่อท่านจะถอนจะว่าท่านผิดก็ไม่ได้นะท่านเคารพพุทธานุญาตท่านจะตีความว่าสิกขาบทเล็กน้อยประเภทนี้ได้แก่พวกสิกขาบทกาเอกเกี่ยวกับอันโตวุฒาอันโตปะกะไอ้เรื่องกินเล็กๆน้อยๆหุงต้มในกูดีเก็บอาหารไว้ฉันในกูดีพวกนี้แหละครับที่ท่านจะถอนกันล่ะว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคณะพุทธศาสนิกที่เคารพมติของพระมหากัสสปในที่ประชุมจึงเรียกว่าเถรวาทีเรียกในภาษาสันสกฤตว่าสถาวีรวาทีสถาวีรวาทีแล้วท่านอาจารย์ฝ่ายเถรวาทีนี่แหละก็เรียกบรรดาฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งถือตามมติของคณาจารย์ว่าอาจริยวาคือถือตามวาทะของท่านอาจารย์เรียกนิกายที่ตรงกันข้ามอื่นว่าอาจริยวาเพราะฉะนั้นอาจริยวาเนี่ยไม่ใช่รวมหมายถึงมหายานอย่างเดียวหมายถึงนิกายอื่นๆไม่ใช่มหายานก็เป็นอาจริยวาเหมือนกันเป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นอาจริยวานี่เป็นต้นข้าวหรือประวัติต้นเดิมของเถรวาทีเพราะฉะนั้นในการเจรวาสอ่ะถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามหากัสสปวงศ์ก็เรียกดังกันเพราะถือตามมติของผู้เป็นประมุขคือพระมหากัสสปเป็นใหญ่เรียกว่ามหากัสสปวงศ์ก็เรียกได้ความก็เป็นอันมาว่าพระมหากัสสปนี้ได้มีอาจริยะปรัมปราสืบสันตติลงมากระทั่งถึงในสมัยธรรมตติยสังขายนาระหว่างตั้งแต่ศตวรรษแรกหลังพุทธปรินิพานถึงศตวรรษที่3เป็นระยะที่นิกายเถรวาทเจริญรุ่งเรืองที่สุดในประเทศอินเดียเพราะว่าพระมหากัสสปะในแคว้นมคธนั้นราชได้ประทานวาอุปถัมภ์นิกายนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกนะถ้าเราอ่านตามเนื้อความในคัมภีร์มหาวงศ์นะหรือในคัมภีร์สามมนนิทานในคาถาเราจะนึกว่าแม้พระมหากัสสปเนี่ยศึกเดียถีนิคนปลอมบวช 84,000 ความจริงเขาว่าเดียถีนิคนปลอมบวช 84,000 เนี่ยไม่ใช่เดียถีนิคนที่ไหนล่ะครับไม่ใช่คือเป็นภิกษุต่างนิกายนี่เองที่เป็นที่เห็นตรงข้ามกับนิกายเถรวาทแล้วพระเจ้าอโศกน่ะข้อเท็จข้อจริงไม่ได้ว่าศึกพระศึกเจ้ามากมายตั้ง 84,000 หรอกตรงข้ามกับข้อความอัตถกถาจารย์เขียนไว้คือว่าท่านผู้แต่งคัมภีร์สามมนต์ก็ดีท่านผู้แต่งคัมภีร์มหาวงศ์ก็ดีท่านก็พูดง่ายๆว่าท่านเป็นฝ่ายเถรวาทเพราะฉะนั้นท่านเขียนในลังกาท่านก็ต้องเข้าข้างเถรวาทเอาไว้ว่าภิกษุเถรวาทีแล้วก็เป็นธรรมวาทีถ้าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามแล้วกับท่านถ้ายี่ห้อลงมาทีเดียวอ่ะมาตัดให้คู่ลงไปคำเดียวบอกพิคุใจบาปอาชีสายเข้าไปทีเดียวที่แท้ไม่ใช่ใจบกใจบาปที่ไหนหรอกเป็นเพียงแต่ว่าฝ่ายที่ไม่เคารพมติของพระมหากัสสปฝ่ายนอกข้ามคือมีฝ่ายในข้ามพวกหนึ่งฝ่ายนอกข้ามพวกหนึ่งฝ่ายในข้ามคือฝ่ายในข้ามปัตตบันนาคูหาพวกหนึ่งแล้วก็พวกนอกข้ามอีกพวกหนึ่งไม่ใช่ว่ามาตัดให้คู่ที่ไหนมีอย่างเหรอพระเจ้าอโศกเนี่ยนะท่านหูตาท่านมาท่านเป็นจักรพรรดิราชท่านจะปล่อยให้เดียทีนี่คงมาปลอมบวชในวัดได้ยังไงตั้ง 84,000 เรานึกดูเถอะจะปลอมยังไงมาบวชได้ยังไงแล้วอุปชาญาติไหนจะมาหน้าบวชคนปลอมตั้ง 84,000 ในทางบ้านเมืองไม่รู้อีโหนอีเหน่เนี่ยเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้เช่นนี้บรรดาจำนวนภิกษุตั้ง 84,000 ก็เป็นภิกษุฝ่ายต่างนิกายพวกอาจริยวาสต่างนิกายซึ่งมีมากเหลือเกินในข้างนั้นสรุปแล้วมีถึง20นิกายด้วยกันนั่นเองแล้วก็การกระทำพระเจ้าอโศกนะไม่ใช่อย่างในมหาวงศ์เขียนว่าอุปถัมภ์เฉพาะพระโมคคัลลีบุตรติสสะฝ่ายเถรวาทีอย่างเดียวนิกายอื่นไม่ได้อุปถัมภ์ไม่จริงเพราะว่าพระราชครูของพระเจ้าอโศกนี้พระอรหันต์องค์หนึ่งพระอุปคุตของเราที่เรามีบูชากันนี่แหละที่ไปนั่งเจริญอาโปกสินในท้องทะเลเนี่ยพระอุปคุตเถระนี่ไม่ใช่พระเถระในเถรวาทีนิกายนะแต่เป็นคณาจารย์รูปหนึ่งในนิกายสัพพัทธิกวาบาลีเรียกว่าสัพพัทธิกวาสันสกฤตที่ว่าสรวาปฏิวาทีเป็นอรหันต์รูปหนึ่งในนิกายสรวาปฏิวาทีท่านอุปคุตนี่แหละแล้วก็ท่านอุปคุตนี่แหละทำหน้าที่เป็นไกด์เป็นผู้นำนำพระเจ้าอโศกไปเที่ยวไหว้พุทธปูชนียสถานต่างๆพอไปถึงที่ไหนท่านก็เล่าประวัติสถานที่นั้นให้พระเจ้าอโศกฟังเป็นการชักจูงศรัทธาภาษาท่าพระเจ้าอโศกให้เกิดความปิติความเลื่อมใสทำหน้าที่เป็นไกด์ของพระเจ้าอโศกในการนำไปเที่ยวไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาในครั้งนั้นตกลงว่าในสมัยพระเจ้าอโศกนั้น
นิกายต่างๆอยู่ในฐานะเสมอภาคพระเจ้าอโศกไม่ใช่เป็นสังกัดนิกายเถรวาทนิกายเดียวท่านเป็นชาวพุทธไม่มีนิกายเป็นชาวพุทธตัวอย่างเป็นชาวพุทธแท้คือเป็นคฤหัสถ์ที่ไม่ยุ่งกับนิกายของพระไม่ว่าพระนิกายไหนถ้าประพฤติดีประพฤติชอบแล้วท่านเคารพท่านยกย่องหมดและไม่ว่าใครจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดก็ตามหากว่ายุให้พระทะเลาะกันยุให้พระรังเกียจกันพระเจ้าอโศกวางอาญาไว้ว่าให้เสื่อมกอกเสียมีศิลาจารึกที่สารณะมีศิลาจารึกที่สังกิบอกไว้บอกว่าใครก็ตามถ้ายุให้พระทะเลาะกันแล้วก็ให้ศึกคนนั้นเสียไม่ให้อยู่ในวัดศึกมนุษย์ผ้าขาวเสียถ้าเป็นพระศึกมนุษย์ผ้าขาวถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ให้ไล่ออกไปจากบริเวณนั้นที่เกิดเรื่องทะเลาะกันนี่ห้ามไม่ยุโยงเรื่องทะเลาะกันศิลาจารึกหลักนี้แสดงให้เห็นว่านิกายต่างๆในครั้งนั้นมีเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งในระหว่างนิกายขึ้นแล้วและพระเจ้าอโศกในฐานะเป็นรัฐบาลในฐานะเป็นพุทธศาสนิกท่านอยู่ในฐานะเป็นคนกลางที่จะไม่เข้าใครออกใครแต่ว่าจะต้องให้ความยุติธรรมความเสมอภาคแก่นิกายต่างๆในครั้งนั้นอย่าว่าแต่นิกายในพุทธศาสนาด้วยกันเลยแม้แต่ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพวกอาชีวกศาสนาพวกปริพาชกพวกเดรัจฉีต่างๆพระเจ้าอโศกก็ประทานราชูปถัมภ์โดยเสมอหน้ากันหมดเพราะถือนโยบายว่าพระองค์เป็นธรรมราชาไม่มีการรังเกียจเดียดฉันในเรื่องศาสนาอันนี้เป็นตัวอย่างของกษัตริย์ชาวพุทธตั้งแต่นั้นมากษัตริย์ชาวพุทธที่เคร่งครัดก็ถืออนุวัตตามแบบฉบับพระเจ้าโศกอย่างเช่นพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเราเป็นตัวอย่างก็ถือนโยบายอันนี้ไม่มีการรังเกียจเดียดฉันในศาสนาอันนี้ก็เป็นคติที่ดีอันหนึ่งของชาวพุทธเราแตกต่างกับศาสนาฝ่ายตะวันตกเขาซึ่งว่าถ้ากษัตริย์องค์ไหนเป็นสังกัดอย่าว่าแต่ศาสนาเดียวกันนะแม้แต่ศาสนาเดียวกันคนละนิกายยังรังเกียจยกพวกฆ่ากันเลยในยุโรปเนี่ยสมัยกลางเนี่ยโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกยกพวกฆ่ากันตั้ง 30-40 ปีเอาคนตายจำนวนแสนทะเลาะกันเรื่องนิกายทั้งที่เป็นศาสนาเดียวกันยังฆ่ากันตายได้อันนี้จะเห็นข้อแตกต่างระหว่างสปิริตของพุทธศาสนากับศาสนาของฝรั่งเขาว่าแตกต่างกันอย่างไรคราวนี้นิกายเทรวาทในสมัยพระเจ้าอโศกนี่แหละเริ่มต้นแพร่หลายมาสู่ต่างประเทศเพราะว่าพระมุขคีบุตรติดต่อเทระเจ้านั้นท่านมีสายตาไกลมีอนาคตพยานเห็นว่าถ้าหากว่าไม่รีบขยับขยายนำพุทธศาสนาไปประดิษฐานไว้นอกชมพูทวีปแล้วในอนาคตการพุทธศาสนาจะไม่สามารถยั่งยืนในชมพูทวีปนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงขนขวายจัดงานธรรมทูตขึ้นโดยขอราชูปถัมภ์จากพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกจึงได้ส่งธรรมทูตสายต่างๆนำพุทธศาสนาไปแพร่หลายไว้และธรรมทูตสายต่างๆเนี่ยในมหาวงศ์กษัตริย์มนึกว่าเป็นเถรวาทก็เอาไม่ใช่เถรวาทเลยเทรวาทมาสองสายนั่นเองที่มาต่างประเทศขึ้นคณะสงฆ์ธรรมทูตสังกัดนิกายเทรวาทมาลังกาสายหนึ่งแล้วก็มาสุวรรณภูมิที่เราจะพูดถึงในวันนี้สายหนึ่งสองสายส่วนสายอื่นๆนะไม่ใช่นิกายเทรวาทไม่ใช่เป็นนิกายสรวาติวาทบังเป็นนิกายเหมวันตะบังแล้วก็เป็นนิกายกัตติยปิยะบังเป็นนิกายมหาสังคีตะบังนี่แต่อย่างเช่นว่านิกายคณะสงฆ์ธรรมทูตที่มาในมหิสมุนทนอันเป็นรัฐมัยตอในปัจจุบันนี้มหาเทพท่านมหาเทพนี่เป็นภิกษุในนิกายมหาสังคีตะเป็นคณะปาโมกในนิกายมหาสังคีตะนำพุทธศาสนานิกายมหาสังคีตะมาประดิษฐานไว้ที่แคว้นไมซอแคว้นไมซออินเดียภาคใต้ซึ่งเรียกในจารึกพระเจ้าอโศกว่ามหิสมุนทนมหิสมันทระนี่เรียกกันอย่างนั้นแล้วก็ภิกษุคณะธรรมทูตที่นำพุทธศาสนาไปประดิษฐานไว้ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียเลยแคว้นคันธาราขึ้นไปนั่นก็เป็นภิกษุในนิกายสรวาปฏิวาสเป็นภิกษุในนิกายสรวาปฏิวาสออกไปประดิษฐานไว้ตกลงว่าภิกษุเถรวาทมาสองสายมาในสายลังกาสายหนึ่งมีพระมหินเถรเจ้าเป็นหัวหน้ากับนางพังคมิตาแล้วก็ไปสุวรรณภูมิอีกสายหนึ่งก็มีท่านโสนะท่านกุตระเป็นหัวหน้าสองสายนี้ถือว่ามาจากวงเดียวกันคือเป็นกัสสปะวงเป็นกัสสปะวงเพราะฉะนั้นภายหลังต่อมาภิกษุลังกากับภิกษุในสุวรรณภูมิมีภิกษุพม่าจึงได้กล่าวสัมโมทนิยคาถาถึงกันบอกว่าแม้ท่านทั้งหลายก็เป็นเชื้อสายของพระอรหันต์ทั้งปฐมสังขายนาแม้พวกข้าพเจ้าก็เป็นเชื้อสายพระอรหันต์ทั้งปฐมสังขายนาดุจกันเพราะฉะนั้นความรังเกียจในเรื่องของการระหว่างพวกท่านกับพวกข้าพเจ้านี้จึงไม่มีนี่เป็นข้อความนะเป็นสารานิยคาถามีมาถึงกันระหว่างพระเถระวงทั้งสองในสุวรรณภูมิกับในลังกาในภายหลังสมณะวงซึ่งมาเข้ามาในลังกานั้นธรรมปฏิสถานเป็นศาสนาประจำชาติในลังกาตลอดดีเรื่อยมาทีเดียวจนกระทั่งมาในสมัยซึ่งราวศตวรรษที่4หรือที่5หลังพุทธปฏิสิทธานแล้วศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาในลังกานั้นมีอยู่2แห่งแห่งหนึ่งเรียกว่าคณะมหาวิหาร
แห่งหนึ่งเรียกว่าคณะอภัยคีรีวิหารคณะมหาวิหารนี้ถ้าจะพูดก็เรียกว่าเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟเป็นอนุรักษ์นิยมจารีตอันใดซึ่งพระเถระอาจริยะบาลังตาประพฤติมาตั้งแต่ข้าวพระมหากัสสปเถระเจ้าจารีตอันนั้นคณะมหาวิหารรักษาไว้อย่างเคร่งครัดไม่ยอมตัดถอนหรือไม่ยอมเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นคณะมหาวิหารจึงมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษว่าตนเองนั้นเป็นฝ่ายสืบสาธารณวาสในเถรวาทีชนิดบริสุทธิ์ส่วนคณะอภัยคีรีก็เป็นคณะซึ่งแยกตัวออกจากมหาวิหารไปคณะมหาอภัยคีรีนั้นเรียกตัวเองว่าพวกที่มีความคิดก้าวหน้าพวกก้าวหน้าคือว่ายินดีที่จะรับความคิดเห็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างนิกายต่างๆของพุทธศาสนาเข้าไว้ไม่มีความรังเกียจภิกษุต่างนิกายภิกษุนิกายใดๆที่มาจากแผ่นดินใหญ่คือชมพูทวีปมีสิทธิที่จะเข้ามาพักจำพรรษาในอภัยคีรีวิหารได้อย่างสะดวกใจทางอภัยคีรีวิหารก็ให้การต้อนรับให้เสนาสนะให้โภชนะการขบฉันให้ความสะดวกทุกอย่างมิหนำซ้อนยังนิมนต์ให้แสดงเทศนาตามคติของนิกายที่ท่านถืออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคณะวิหารทั้งสองเนี่ยได้กลายเป็นปาปักกันโดยพฤตินัยคือว่าอุดมคตินั่นขัดแย้งกันในพฤตินัยอยู่อันนี้เพราะเหตุนั้นพุทธโคตรอาจารย์บรมอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ในวรรณคดีบาลีเมื่อจะเขียนข้อความใดๆแล้วในคันถาของท่านจะต้องมีปนามคถาบอกว่าท่านเขียนตามมติของอาจารย์ในคณะมหาวิหารเป็นการบอกว่าท่านเป็นผู้มหาวิหารโดยตรงเป็นการบอกว่าคำพิจารณาเขียนนี่เคารพมติของบรรดาภิกษุในคณะมหาวิหารซึ่งไม่มีการเพิ่มเติมการถ่ายถอนข้อความใดๆเกินเลยไปจากคำพีที่รักษามาที่ถ้ามหินนำมามีเท่าไรก็รักษาคงเส้นคงวาเท่าต้นฉบับมีเท่านั้นท่านสังเกตดูในบรรดาประกรณ์ต่างๆที่ท่านพุทธโฆษาจารย์เขียนท่านจะต้องกล่าวว่าท่านทำตามวาทะของภิกษุในฝ่ายมหาวิหารทั้งนั้นคราวนี้จำเนียนการล่วงมาในลังกาเมื่อเกิดลัทธิมหายานในแผ่นดินใหญ่แล้วลัทธิมหายานก็แพร่หลายเข้ามาในลังกาในคำว่าเวตุลกะในคาถาวัตถุได้กล่าวถึงภิกษุเวตุลกะในคัมภีร์อธิบงทีปวังตะซึ่งเป็นคัมภีร์เก่ากว่ามหาวงทีปวงในทีปวงกับมหาโพธิวงก็ได้กล่าวถึงภิกษุฝ่ายเวตุลยานเวตุลกะและเวตุลยานคำนี้น่ะมาจากคำสันสกฤตว่าไวปุลยะเนี่ยเป็นคำเรียกพระสูตรชุดหนึ่งในฝ่ายมหายานพระสูตรชุดนี้เรียกว่าชุดเวปุลสูตรชุดนี้แหละที่บรรดาภิกษุฝ่ายมหายานได้นำเข้ามาเผยแพร่ในอภัยคีรีวิหารนำมาเผยแพร่ในอภัยคีรีวิหารต่อมาเมื่อเกิดลัทธิตันตริกในพุทธศาสนาเรียกว่ามนตรยานมนตรยานนั้นถือพระสูตรหนึ่งเป็นสำคัญชื่อว่าวัชระเสขระสูตรเป็นสูตรชั้นหัวใจของเขาคณะมนตรยานก็ได้แพร่หลายในลังกาอยู่ในอภัยคีรีกันภิกษุลังกาเรียกคณะมนตรยานว่าพวกวัชริยะนิกายหรือไม่ก็เรียกว่าพวกวัชระบรรพตนิกายวัชริยะนิกายหรือวัชระบรรพตนิกายก็เรียกตกลงว่าลังกาไม่ใช่เป็นแดนที่เป็นของเถรวาทีบริสุทธิ์แล้วแต่ว่ามีลัทธินิกายต่างๆเข้ามาแพร่หลายรวมทั้งมหายานรวมทั้งพุทธศาสนาแบบตานตริกคือแบบที่เรียกว่ามนตรยานแพร่หลายเข้ามาโดยมีศูนย์กลางที่อภัยคีรีวิหารด้วยคราวนี้เห็นแล้วว่าคนแผ่นดินชมพูทวีปจะเป็นอย่างไรบ้างเฉพาะในแคว้นมคธตั้งแต่เหนือเทือกเขาอินทายขึ้นไปถึงอินเดียภาคเหนือเห็นแล้วว่าไม่มีฐานะดำรงอยู่ได้เลยทุกนิกายอื่นๆบทบังรัศมีหมดทีเดียวเลื่อนตัวเองมาอยู่ลังกาแล้วยังเหลืออยู่บ้างก็แถวอินเดียภาคใต้คือในโจรมณฑลในแคว้นอันธาราในโจรมณฑลในปานทยมณฑลซึ่งเป็นมณฑลภาคใต้ตอนแหลมปลายไปอินเดียมีอยู่บ้างศูนย์กลางของเถรวาทในตั้งแต่ศตวรรษที่10ถึง15ก็ได้แก่เมืองกาญจิปุระคือเมืองกาญจิปุระยังมีบรรดาอัจฉริยอาจารย์ของเถรวาทที่มีชื่อเสียงหลายท่านอาทิเช่นท่านพุทธทัตตาจารย์ท่านธรรมปาลาจารย์ท่านธรรมปาลาจารย์พระพุทธทัตตาจารย์รวมทั้งพระอรุทธาจารย์ที่แต่งอภิธรรมตั้งหากนั้นไม่ใช่พระลังกานะเป็นพระอินเดียนะเป็นชาวอินเดียภาคใต้แล้วยังก็วัดพระธาตุสิทธาวิหารที่ท่านอรุทธาจารย์แต่งอภิธรรมตั้งหากไม่ใช่วัดแต่งในลังกามูระโสมารามอยู่ในอินเดียภาคใต้กาญจิปุระอยู่เมืองกาญจิปุระพระพุทธทัตตาจารย์แต่งอภิธรรมวตารแล้วก็แต่งอัตถกถา
ในคุตตะนิกายบางตอนท่านก็แต่งในอินเดียภาคใต้แต่ในอินเดียภาคใต้เหมือนกันท่านพาตาราจาที่แต่งปัจจังเขปะเนี่ยท่านก็เป็นชาวอินเดียภาคใต้นั่นแหละไม่ใช่เป็นชาวลังกาเขียนในอินเดียภาคใต้นี่อย่างนี้นี่เป็นเหตุการณ์แปลว่าเถรวาทนะไม่สามารถตั้งมาในอินเดียแล้วกลับมาอยู่ลังกาลังกาจึงเป็นป้อมปราการการขยายตัวของเถรวาทออกไปในนานาประเทศตอนนี้เราพักไว้ตอนหนึ่งก่อนมามองสถานการณ์เถรวาทในสุวรรณภูมิว่าหลังจากพระโสณพระอุตระในนำเถรวาทมาแพร่หลายกับชาวสุวรรณภูมิแล้วได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากนั้นความก็ปรากฏว่าชนชาติโบราณต่างๆที่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาก็ดีลุ่มแม่น้ำเอราวดีในพม่าก็ดีมีชนชาติโบราณตั้งแว่นแคว้นขึ้นเรียกเฉพาะในลุ่มแม่น้ำเอราวดีตอนใต้มีแคว้นแคว้นหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าแคว้นสุธรรมวดีแคว้นสุธรรมวดีนครหลวงคือสุธรรมวดีนครอันเป็นแคว้นโบราณตอนเหนือขึ้นไปมีอีกแคว้นหนึ่งเรียกว่าแคว้นศรีเกษตรศรีเกษตรศรีเกษตรนี่เวลานี้ก็ได้แก่เมืองแปรเก่าไม่ใช่เมืองแปรปัจจุบันหรอกเป็นเมืองแปรเก่าเมืองศรีเกษตรถัดจากศรีเกษตรขึ้นไปก็เป็นเมืองพวกเหนือขึ้นไปอีกเป็นเมืองของเสี่ยหลวงพวกประยูพวกประยูซึ่งเป็นต้นตระกูลพวกพม่าตั้งอยู่ชนชาติในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนหน้าทวาราวดีก็ได้แก่เรียกกันว่าชนชาติฟูนันหรือพนมชนชาติเหล่านี้แหละครับที่ได้รับนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทซึ่งพระโสณพระอุตระนำมาเผยแผ่ไว้นับถือเอาไว้แต่ว่าความเป็นไปของพุทธศาสนาในชนชาติประยูก็ดีชนชาติปูนันก็ดีเราไม่ได้ทราบเข้ารายละเอียดมากไม่เหมือนกับทางลังกาซึ่งเขาได้มีการถ่ายทอดมีการขีดเขียนมีการจารึกข้อความเกี่ยวกับวัฒนการทางศาสนาไว้อย่างพิสดารทางสุวรรณภูมิเราเนี่ยไม่มีการขีดเขียนอะไรพิสดารมากมายเหมือนทางลังกาเขาเลยแต่ว่าเราต้องอาศัยจดหมายเหตุของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจดหมายเหตุของจีนซึ่งร่วมยุคในสมัยเดียวกันจีนได้ส่งทูตออกมาสำรวจเส้นทางค้าขายในทางเอเชียอาคเนย์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมาเราจึงทราบข้อความเหล่านี้ว่ามีพระเถระสมัยแผ่นดินราชวงศ์เหลียงปกครองประเทศจีนอยู่คำพีสามมนเนี่ยได้แปลจบแล้วแต่การแปลนะไม่ได้แปลอย่างคำต่อคำหรือว่าใส่ว่าหรอกเป็นการแปลเอาสาระเอาใจกว่าแปลอย่างย่อความคำพิสาโมนี่แปลย่อความมาจบแล้วจบบริบูรณ์แล้วแล้วก็คำพีอีกเล่มหนึ่งสำคัญมากคือคำพีวิมุตติมะต้นฉบับภาษาบาลีหาไม่ได้แล้ววิมุตติมะสูญไปแล้วแต่รักษาไว้ในฉบับสำนวนแปลเป็นภาษาจีนเมื่อพันกว่าปีแปลเมื่อพันกว่าปีวิมุตติมะคำพีนี้แก้ศีลสมาธิปัญญามีลีลาวัวหารคล้ายคลึงกับวิสุทธิมะแปลงโดยอุปติสสะอรหันต์พระอุปติสสะน่ะเป็นคนก่อนสมัยพุทธโฆษาเพราะฉะนั้นอาจารย์พุทธโฆษาจารย์น่ะแต่งวิสุทธิมรรคน่ะนักปราชญ์จึงสันนิษฐานกันว่าจะได้อาศัยเข้าของวิมุตติมรรคเนี่ยเป็นรากฐานกระมังเพราะว่าการดำเนินลีลาโวหารการแก้เหมือนกันหมดมาแตกต่างคงที่สมาธินิเทศเนี่ยสมาธินิเทศในคำพีวิมุตติมรรคพิสดารกว่าวิสุทธิมรรคแต่ว่าปัญญานิเทศในวิมุตติมรรคสังเขปกว่าในวิสุทธิมรรคนี่ข้อแตกต่างมีอย่างนี้คราวนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมานิกายเถรวาทแบบที่เคารพภาษาบาลีก็ได้แพร่หลายจากลังกาและอินเดียภาคใต้เข้าสู่สุวรรณภูมิตอนนี้แหละเป็นตอนที่ยุคที่ท่านพุทธโฆษาจารย์เข้าไปทำอัตถกถาใหม่ที่ว่านวัตถกถาในลังกาแล้วความเจริญของพุทธศาสนาในด้านปริยัติศึกษาซึ่งมีคณะมหาวิหารเป็นแกนกลางเนี่ยมีการขยับขยายแพร่หลายมาในสุวรรณภูมิทั้งในพม่าภาคใต้กับในประเทศไทยของเราเดี๋ยวนี้แพร่หลายเข้ามาที่เรารู้นะเพราะว่าการแต่งคำถ้อยคำคาถาในภาษาบาลีอย่างไพเราะอยู่ในศิลารูปธรรมจักขินซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เจ้าพานุพันธ์อยู่คนนะกล่าวถึงลักษณะลักษณะปัจจยานกิจยานกัตยานในอริยสัจสี่ด้วยชั้นภาษาบาลีอย่างไพเราะในวงล้อธรรมจักศิลาซึ่งเป็นสมบัติส่วนพระองค์ของพระองค์เจ้าพานุเดี๋ยวนี้อันหนึ่งแล้วก็ศิลาจารึกภาษาบาลีที่ขุดพบในดงแม่นางเมืองนครสวรรค์อีกอันหนึ่งซึ่งแต่งไว้ในชั้นภาษาบาลีอย่างไพเราะแสดงให้เห็นอิทธิพลของวรรณคดีบาลีซึ่งเกิดจากพุทธศาสนาเถรวาทแบบมหาวิหารหลังจากการชำระอัตถกถาของท่านพุทธโฆษาแล้วได้เดินทางผ่านแนวข้างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่เมืองแปรเก่าได้ขุดพบแผ่นจารึกทองคำจารึกข้อความเกี่ยวกับคัมภีร์ในคาถาวัตถุอยู่ในนั้นด้วยเป็นภาษาบาลีเหมือนกันมีอักษรรุ่นราวคราวเดียวกับจารึกในดงแม่นางเมืองที่จังหวัดนครสวรรค์ของเราอันนี้ก็เป็นอันว่าเรามั่นใจได้ว่าพุทธศาสนาแบบจากลังกาเนี่ย
ได้แพร่หลายเข้ามาแต่ว่าพุทธศาสนาที่แพร่หลายจากลังกาเข้ามาเนี่ยในครั้งนั้นน่ะถ้าจะว่ากันนับตั้งแต่เริ่มต้นก็ควรจะกล่าวว่าเริ่มต้นแต่ในสมัยพระเจ้าปรักรมพุชาหรือพระเจ้าปรักรมพาหุมหาราชซึ่งมีพระชนอยู่ในศตวรรษที่17หลังพุทธปรินิพพานเรียกกันในภาษาลังกาว่าปูรันนรุวะนครเดี๋ยวนี้ตั้งอยู่พระองค์พระเจ้าปรักรมพุชานี้ได้เป็นผู้ประดิษฐานลัทธิลังกาวงขึ้นอันนี้แหละเข้ามาเข้าประเด็นละเป็นผู้ประดิษฐานลัทธิลังกาวงขึ้นก็ถามว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่เรียกลังกาวงล่ะไม่เรียกเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังเรียกว่าคณะมหาวิหารคณะเขตตะวันวิหารคณะอภัยคีรีวิหารนิกายต่างๆในลังกามีมากนะมีทั้งสาธารณนิกายวชิระบรรพตนิกายแล้วก็เวปุลนิกายหรือเวตุลกายานอย่างนี้ยังมีนานานิกายนานาคันธะยังไม่ได้เป็นอันเดียวกันต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าปรักรมพุชาหรือพระเจ้าปรักรมพาหุมหาราชพระองค์ได้เป็นผู้รวมนิกายต่างๆในลังกาเหลือเพียงคณะมหาวิหารพวกเดียวส่วนนิกายอื่นซึ่งหากว่ามีคติทัศนะไม่ลงรอยกับมหาวิหารแล้วก็ทรงตัดสิทธิ์ออกไปไม่ประทานราชูปถัมภ์ไม่ประทานราชูปถัมภ์ให้เมื่อมันนานไปก็หมดไปโดยปริยายหรือไม่ก็มายอมรวมตัวเองกับคณะมหาวิหารท่านเคารพมติของพระมหากัสสปมีแต่ไม่ใช่กัสสปองค์ทําประทายนานะพระมหากัสสปองค์นี้เป็นเจ้าคณะในสำนักอุทุมพรคีรีสำนักอุทุมพรคีรีเนี่ยเป็นวัดป่าเป็นวัดที่ปรารถนาวัดป่าแล้วพระมหากัสสปองค์นี้น่ะเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาสุระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในลังกายุคพระเจ้าปรักรมพาหุมหาราชตั้งสำนักที่อุทุมพรคีรีอุทุมพรนี่ชื่อคนเป็นชื่อสำนักชื่อสำนักตั้งที่ไหนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงปูรันนรุวะหรือปุรถินครในลังกาเดี๋ยวนี้แล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะท่านเป็นประธานในการชำระศาสนาหรือคณะสงฆ์ในลังกาให้เหลือเพียงเป็นเพียงคณะมหาวิหารคณะเดียวแล้วก็หลังจากการชำระนั้นล่ะประเทศในคัมภีร์สังคีติวงศ์ของเราถือว่าเป็นสังขายนาความจริงไม่ใช่สังขายนาหรอกเป็นการประชุมบรรดาคันธพุทธนาจารย์แต่งฎีกาแต่งฎีกาเพราะว่าต้องการที่จะให้ความรู้ของภิกษุสงฆ์ในครั้งนั้นน่ะรวมเข้ารูปเข้ารอยเป็นอันเดียวกันจะได้ไม่ไปฟังนานานิกายนานาวาทะว่าอย่างง่วงว่าอย่างนี้เป็นเหตุให้มีความคิดฉลาดฉลายออกไปให้แบ่งแยกออกไปจึงรวมกันเสียโดยให้มีการแต่งฎีกาขยายความกระทำอีกทีหนึ่งให้มันแน่นอนลงไปว่าควรจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้จะได้ไม่มาตีความพุทธพจน์ผิดๆหรือขยายความพุทธพจน์ตีพระธรรมบัญญัติผิดๆอย่างก่อนอีกต่อไปการแต่งฎีกานั้นแต่งกันเป็นคณะเป็นกรุ๊ปมีตั้งเป็นกรุ๊ปด้วยผู้เป็นประธานในการแต่งฎีกาคือท่านสารีบุตรท่านสารีบุตรไม่ใช่สารีบุตรอรหันตุตการนะเป็นชื่อพระอังกาชื่อสารีบุตรท่านสารีบุตรเนี่ยเป็นศิษย์ของท่านกัสสปะมหากัสสปะแห่งอุทุมพรคีรีวิหารท่านสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ทั้งคันลูกคันเยอะแยะทีเดียวลูกศิษย์ท่านยกตัวอย่างเช่นท่านสุมังคลาจารย์ที่แต่งอภิธรรมตวิภาวณีฎีกาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านสารีบุตรแต่งฎีกาท่านสารีบุตรแต่งสาระคำทีสาระสารปฏิวณีไงล่ะแต่งคำทีสาระแล้วก็ลูกศิษย์ท่านอีกหลายท่านได้แต่งคำทีต่างๆมากมายทีเดียวเวลานั้นความจะนี่แหละที่ว่าลังกาวงกิตติศัพท์ในเวลานั้นได้แพร่หลายไปถึงประเทศพม่าประเทศพม่าภายใต้การปกครองของกษัตริย์ทุกามในสุวรรณภูมิกษัตริย์ทุกามองค์ได้ราชูปถัมภ์การศึกษาของท่านมาก็ปรากฏว่ามีพระรามันรูปหนึ่งชื่อว่าฉัพปทาพระฉัพปทาเดินทางมาบวชในลังกาแล้วก็ศึกษาอยู่ในสำนักของท่านสารีบุตรศึกษาเรียนรู้ในภาษามคตจนแตกฉานเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับพม่าตอนที่ท่านฉัพปทาจะเดินทางกลับนั้นท่านได้พาเอาเพื่อนท่านมาด้วยคือท่านตั้งข้อสังเกตว่าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในประเทศพม่าน่ะจะวิปริตไปเสียแล้วตั้งข้อสังเกตในหนึ่งวินัยกรรมท่านมาบวชแปลงนิกายเสียใหม่ในประเทศลังกาบวชใหม่เป็นพระลังกาไปแล้วรับลังกาวงแบบที่ชำระโดยพระเจ้าพระรัตนะพาหุมหาราชเรียบร้อยแล้วก็พาเพื่อนกลับไปประเทศลังกามีพระอนันทเถระหนึ่งพระตามระเถริปติเถระหนึ่งเรียกว่าพระตามระเถระหนึ่งแล้วก็พระราหุลเถระหนึ่งเป็นต้นเดินทางไปกับประเทศพม่าเมื่อไปถึงท่านก็ตั้งคณะของท่านขึ้นเรียกว่าคณะลังกาวงลังกาวงในประเทศพม่าเกิดขึ้นโดยการมาของพระฉัพปทาซึ่งเป็นพระมอญเดินทางมาบวชในลังกาแล้วก็กลับไปประเทศพม่าแล้วก็พาเอาเพื่อนฝูงไปตั้งคณะใหม่เรียกคณะลังกาวงในประเทศพม่าขึ้นเป็นประถม
แต่นั่นมาคณะลังกาวงในประเทศพม่าก็แพร่หลายกระทั่งลงมาสู่ประเทศลามันเรื่อยมาในราวๆศตวรรษที่21ประเทศลามันมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งเกิดขึ้นกษัตริย์องค์นี้คือพระเจ้าธรรมเจดีปิฎกธรพระเจ้าธรรมเจดีปิฎกธรมีประวัติค่อนข้างจะพิสดารคือเดิมบวชเป็นพระนักเทศน์รูปสวยเสียงเพราะมีบุคลิกดีเป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ผู้ฟังเทศน์เป็นอันมากมีคนทายกทายิกานับถือขึ้นเยอะบวชอยู่ที่วัดศรีการในเมืองหงสาวดีต่อมาก็ปรากฏว่าราชวงศ์พระเจ้าฟ้ารั่วเรียกว่าราชวงศ์มัคคโธนี่แหละว่าในรูปพระมอนเรียกว่าในรูปราชวงศ์ว่าในรูปพระเจ้าฟ้ารั่วเนี่ยเป็นปฐมวงศ์เกิดมีเจ้านายไม่มีตัวเจ้านายจะมาปกครองเจ้านายผู้ชายหมดตัวลงจะต้องเอาเจ้านายผู้หญิงมาปกครองเจ้านายผู้หญิงที่จะมาปกครองน่ะชื่อว่าแม่เจ้าอยู่หัวเชงสอบูชื่อราวกับนางละครตัวหนึ่งในผู้ชนะสิทธิ์น่ะเชงสอบูมีตัวจริงจริงไม่ใช่ผัดเป็นสนมของจะเด็ดในผู้ชนะสิทธิ์อย่างเดียวหรอกชื่อจริงจริงในพงศ์โสดาภมาจะมาขอแก้วกล่าวถึงแม่เจ้าอยู่หัวเชงสอบูแม่เจ้าอยู่หัวเชงสอบูเนี่ยเดินพระเจ้าคงสวัสดีอ่ะได้ยกไปเป็นมเหสีของพระเจ้าคงอังวะแต่ว่าเจ้าสาวยังไม่ทันจะขึ้นมาแต่งงานที่อังวะเลยเจ้าสาวคือพระเจ้าคงอังว่านะถูกกบฏฆ่าตายไปแล้วตกลงเจ้าสาวไปถึงไม่เห็นหน้าสามีในอนาคตก็เลยไปตกเป็นพุ่มไม้อยู่ในพระราชวังกูอังว่าอยู่ช้านานวันหนึ่งท่านท้าวปีดกทอนเนี่ยยังได้กล่าวแล้วบวชเป็นพระมีชื่อเสียงแม่เจ้าอยู่ว่าเชิงสองปูน่ะเป็นโยอุปถาท่านที่หงสวัสดีเป็นโยอุปถาท่านอยู่ท่านก็ระลึกถึงบุญคุณเจ้าแม่เชิงสองปูว่าโอ้เจ้าแม่เชิงสองปูของเรานี่นะปกติกำลังมาอยู่ในพระราชวังกรุงอังวะมาช้านานแล้วท่านคิดถึงก็จะขึ้นไปหาทางช่วยเหลือก็เดินทางขึ้นไปกรุงอังวะไปที่นี่ทางไปทำยังไงล่ะที่จะช่วยเจ้าแม่เชิงสองปูออกได้ในฐานะที่ท่านเป็นพระมีชื่อเสียงเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงท่านก็หาทางเข้าพระราชวังจนได้แล้วก็ลักลอบพาเจ้าแม่เชิงสองปูหนีกลับเมืองมอญพอกลับเมืองมอญแล้วเอ๊ภิกษุรักคนหนีนี่ก็อาบัติเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ารักของรักคนก็อาบัติไม่ดีหรอกรักคนก็เป็นอาบัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ได้การแล้วต้องศึกแล้วรังเกียจตัวเองขึ้นมาแล้วต้องศึกทำอุบายพาเขาหนีมานี่ต้องศึกท่านก็ศึกเมื่อศึกแล้วก็ไม่ผิดหวังเจ้าแม่เชิงสอบูเลยยกราชธิดาให้เป็นเมียตั้งให้ในฐานะเจ้าแม่เชิงสอบูสิ้นพระชนลงท่านธรรมปิฎกธรนี่แหละก็ไม่ขึ้นสวยราชเป็นพระเจ้าธรรมเจดีปิฎกธรพระองค์เป็นผู้ฝักใฝ่ในคันธะมากมายได้อ่านคัมภีร์สีมาลังการะได้อ่านคัมภีร์ต่างๆแล้วก็ตั้งข้อรังเกียจว่าให้ขุดสีมาดูตามวัดต่างๆในเมืองมอญว่าไอ้ลูกนิมิตที่ฝังสีมาเนี่ยจะถูกต้องตามวินัยกรรมหรือเปล่าขุดขึ้นแล้วก็เห็นผิดฐานท่านก็รังเกียจว่าเอ๊ะภิกษุทุกวันนี้การบวชน่ะย่อมขึ้นด้วยกรรมวาจาสมบัติ1ขึ้นด้วยปริสาสมบัติ1ขึ้นด้วยสีมาสมบัติ1บัดนี้สีมามาวิบัติเป็นที่มันจะเป็นการอุปสมบทที่ถูกต้องแล้วหรือหนอแหลความกังขาอันนี้เกิดขึ้นในท่าหรือทายของพระเจ้าธรรมเจดีเนืองๆหากว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงตั้งความปรารถนาที่จะให้สมณะองค์น่ะได้ตั้งมั่นให้ถูกต้องตามปริสาสมบัติกรรมวาจาสมบัติและก็สีมาสมบัติให้สมบูรณ์พระองค์จึงได้ขอร้องให้บรรดาภิกษุทั้งหลายในแดนรามันเวลานั้นน่ะภิกษุแตกเป็น6นิกายประเทศรามันประเทศพม่าภิกษุมี6นิกายด้วยกัน6นิกายนี่ก็เป็นลังกาวงทั้งนั้นแหละแต่มันรังเกียจไอ้ข้อไม่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยไอ้หนึ่งยุ้มยุ้มยิ้มยิ้มเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยรังเกียจเล็กๆน้อยๆเป็นสาเหตุแตกเป็น6คณะด้วยกันบอกว่าไอ้อาจารย์6คณะเนี่ยกลับไปลังกาใหม่เถอะพอไปเล่าเรียนในลังกาใหม่ได้ยินว่าคณะมหาวิหารสืบมาตั้งแต่ข้างพระมหินน่ะยังมีอยู่ในลังกานะให้ไปเล่าเรียนบวชเรียนมาใหม่ได้ไหมเพื่อเห็นแก่ความเจริญของศาสนาพวกเจ้าคณะทั้ง6นิกายนี้ก็รับปากกับพระองค์ลงเรือ2ลำมาลังกามีนายเรือชื่อว่ารามทูตลำหนึ่งนายเรือชื่อว่าจิตรทูตลำหนึ่ง2ลำนี่กันเดินทางออกจากปากอ่าวมอสมาฟันข้ามมหาสมุทรอินเดียมาเกาะลังกาเมื่อมาถึงเกาะลังกาแล้วตรงกับรัชสมัยพระเจ้าภูวเนศพาหุเป็นกษัตริย์อยู่พระเจ้าภูวเนศพาหุก็ทรงดีพระทัยโปรดให้บรรดาพระมอญเหล่านี้ไปอยู่ในสำนักของพระวรรณรัตน์มหาสามีพระวรรณรัตน์มหาสามีเล่าเรียนศึกษาในสำนักพระวรรณรัตน์มหาสามีแล้วก็ทั้ง6คณะเนี่ยบวชไหมศึกออกจากเทศน์ทั้งหมด6คณะนี้เป็นชั้นเจ้าคณะเข้ามาก่อนนะแต่ยอมศึกหมดแล้วทำการบวชใหม่
บวชไม่ใช่บวชตาบวชแพในแม่น้ำกัลยาณีผูกเป็นแพครับแล้วก็ตั้งพิธีอุปสมบทในแม่น้ำเพื่อเอานาคีสีมาจะให้มั่นคงอ่ะเพราะมันจะไปบวชเป็นคามสีมาหรือวิพัตสีมาเกิดรังเกียจในเรื่องลูกมีมิตรบ้างในเรื่องคามเขตเครื่องหมายบ้างจะกลัวจะเป็นวิบัติแล้วล่ะปัญหาเรื่องลูกยากเนี่ยบวชในแม่น้ำนี่แหละนาคีสีมาดีลอยแพบวชตามแม่น้ำกัลยาณีแม่น้ำกัลยาณีนี่เป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในลังกาตามประวัติเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสงฆ์ในแม่น้ำกัลยาณีเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของลังกาเขาบวชในแม่น้ำนั้นเมื่อบวชเสร็จแล้วก็เล่าเรียนศึกษาพอสมควรยังไม่ทันเข้าพรรษาเลยเดินทางกลับประเทศรามันตอนเดินทางกลับเนี่ยพอมาถึงเกิดจะเอาอุปชาบวชไม่ได้เพราะว่าอุปชาจะต้องพรรษาเติมสิทธิ์แล้วนี่อะไรอ่ะพวกที่บวชใหม่นี่พรรษายังไม่ครบหนึ่งเลยมากันแล้วจะบวชยังไงอ่ะจะหาใครจะมาเป็นอุปชาล่ะมานั่งบวชกันได้ยังไงล่ะตอนเนี้ยก็เกิดหาพระที่จะสมควรแก่เป็นอุปชาหาไปหามาสืบได้ว่ามีอยู่องค์นึงเป็นพระเถระอายุ70กว่าแล้วชื่อว่าพระสุวรรณโสพลได้ความว่าพระสุวรรณโสพลเนี่ยก่อนหน้านี้เล็กน้อยท่านเดินทางไปบวชที่กัลยาณีสีมาโดยเดินทางโดยเอกชนทุนเอกชนไปไม่ใช่ทุนรัฐบาลส่งผู้หกคณะนี่ไปเป็นทุนรัฐบาลส่งเป็นทางการท่านสุวรรณโสพลน่ะเดินทางโดยเอกชนไปโดยการส่วนตัวบวชในสีมาเดียวในกัลยาณีนี่แหละคณะมหาวิหารนี่แหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าธรรมเจดีก็ดีพระทัยบอกดีแล้วได้ท่านสุวรรณโสพลมาท่านสุวรรณโสพลจึงเป็นอุปชาลังกาวงชุดใหม่ตกลงว่าลังกาวงน่ะมีสองสมัยในพม่านะลังกาวงชุดแรกมาในสมัยฉัพทาท่านฉัพทาเป็นคนนำมานี่เป็นลังกาวงชุดแรกในสมัยผู้การศตวรรษที่18ลังกาวงชุดหลังมาในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีศตวรรษที่21มาในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีโดยว่าพิสุท่านสุวรรณโสพลท่ารามันเนี่ยเป็นอุปชายะบวชครั้งนั้นน่ะศึกพิสุในแผ่นดินรามันตั้งหมื่นกว่าลูกแล้วก็บวชใหม่มาตั้งหมื่นกว่าลูกบวชในลังกาวงใหม่พระเจ้าธรรมเจดีได้สร้างโบสถ์กัลยาณีสีมาขึ้นที่นอกพงศาวดีปัจจุบันยังเหลือรากตึกอยู่ยังซ่อมแซมอยู่เป็นตึกกัลยาณีสีมาเอาชื่อกัลยาณีมาเลยเรียกพิสุที่บวชในคณะนี้ว่ากัลยาณีวงกัลยาณีวงเรียกกันยังไงเรียกกัลยาณีวงเรียกลังกาวงชุดข้างผู้ตามว่าฉัพทาวงเพราะถือว่าติดตามท่านฉัพทามานี่เป็นสองนี่หนึ่งเหตุการณ์ในลังกาวงในประเทศพม่าคราวนี้เรามาลองดูในประเทศไทยลังกาวงเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ข้างไหนลังกาวงเข้ามาในประเทศไทยน่ะได้ความว่าเข้ามาตั้งแต่ข้างพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่เป็นครั้งแรกเวลานั้นอิทธิพลของสุโขทัยเราน่ะได้แพร่หลายทางทะเลปักใต้ไปถึงแหลมรายูเป็นที่สุดเมืองนครศรีธรรมราชแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเป็นเมืองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ปกครองในราชวงศ์ไสเรนทรวงศ์ของศรีวิชัยเรียกกันว่าเมืองตามพลิงคะเมืองตามพลิงคะเรียกอย่างนั้นเป็นประเทศเอกราชต่อมาจักรวรรดิศรีวิชัยล่มจมลงเพราะเหตุที่ว่าได้เกิดพวกชวาภาคกลางคือพวกกษัตริย์วงมัชปาหิตในชวาขยายอำนาจลุกลอนลิดรอนอาณาจักรศรีวิชัยในสุมาตราลงทางเหนือเล่าพอพุทธราชกำแหงก็ได้แพ้อิทธิพลของไทยลุกใกล้ลงไปบีบจักรวรรดิศรีวิชัยลงไปศรีวิชัยจึงได้ล่มแต่ว่าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองแรกในประเทศไทยที่รับลังกาวงมาสาเหตุที่รับลังกาวงมาน่ะไล่เลี่ยกับสมัยท่านจักรพรรดิคือว่าพวกพระลังกาที่ท่านจักรพรรดิพามาเป็นอุปชาในประเทศผู้กามนั้นมีอยู่องค์หนึ่งชื่อพระราหุลมาด้วยพระราหุลมาอยู่เมืองผู้กามไม่ช้าไม่นานก็เกิดวางกระสันอยากจะศึกเพื่อนฝูงรวมทั้งท่านจักรพรรดิท่านอานนท์ท่านตามรินทะก็ห้ามไว้บอกคุณสั่งสอนความรู้ในทางวรรณคดีบาลีแก่ภิกษุชาวพื้นเมืองเนืองจนกระทั่งเอาศิลปกรรมแบบลังกามาสร้างเป็นสถูปแบบลังกาครอบพระเจดีย์แบบมหายานที่พระธาตุมหาธาตุเมืองนครพระมหาธาตุเมืองนครน่ะองค์ข้างในนะเป็นพระเจดีย์แบบกลางมหายานนะแบบกลางอย่างแบบที่เจดีย์ที่พระธาตุชัยยาสุราษฎร์ธานีแบบนั้นแหละพระธาตุชัยยาสุราษฎร์ธานีก็เป็นแบบเดียวกับมณฑปจันทิประวันในชวาแบบเดียวกันเป็นแบบศิลปะแบบมณฑรยานสมัยราชวงศ์ปาละเป็นอย่างในอินเดียแบบนั้นพวกลังกาวงมาถึงไม่ได้รื้อถอนของเก่าก็สร้างเป็นแบบพระเจดีย์แบบทรงลังกาครอบองค์เก่าเมื่อรัชกาลที่5มีการปฏิสังขรณ์มหาธาตุเมืองนครขุดพบรากเจดีย์องค์เดิมใต้ดินเป็นเจดีย์โครงสร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุชัยยาสุราษฎร์ธานีไม่มีผิดเลยแบบนี้กับพระบรมธาตุชัยยาไม่มีผิด
เป็นแบบมนดกแบบมหายานลังกาวงประดิษฐานในธรรมราชนครที่ธรรมราชไม่ช้ากองทัพสุโขทัยก็เข้าไปยึดเมืองเมื่อเข้าไปยึดเมืองนั้นกษัตริย์นครที่ธรรมราชยอมแพ้อยู่ในฐานะเป็นประเทศราชของสุโขทัยพอขุนรามคำแหงเสด็จนำกองทัพไปด้วยพระองค์เองได้เห็นวัฏฏปฏิปทาของบรรดาภิกษุลังกาวงว่าเอ๊ประพฤติแปลกจากภิกษุสุโขทัยภิกษุในเมืองสุโขทัยน่ะเป็นภิกษุเทรวาสที่ปฏิบัติตั้งแต่สมัยยุคทวาราวดีฟูนันทวาราวดีลพบุรีเป็นลำดับมาปฏิบัติแบบนั้นแต่ว่าเมื่อเห็นลังกาวงชนิดที่ว่าฟื้นฟูใหม่สมัยพระเจ้าพระกรรมฐานมหาราชแล้วพระเจ้าขุนรามคำแหงก็พอพระทัยมีความเลื่อมใสสงฆ์ลังกาวงในเมืองนครจึงนิมนต์คณะสงฆ์เมืองนครเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นอุปัชฌายะบวชกุลบุตรในเมืองสุโขทัยเพราะฉะนั้นนายจารึกพ่อขุนรามคำแหงจึงกล่าวว่าในเมืองสุโขทัยนี้มีปู่ครูมีเถระมีมหาเถระมีสังฆราชปราบเรียนจบไตรล่วงกว่าทุกตนลุกมาแต่เมืองนครศรีธรรมราชล่วงกว่าปู่ครูในเมืองนี้ข้อความในศิลาจารึกข้อความว่าอย่างนี้ว่าทุกองค์ที่ว่านี่ที่เป็นปู่ครูที่เป็นเถระที่เป็นมหาเถระล้วนแต่มาแต่เมืองนครที่ธรรมราชทั้งนั้นมาแต่เมืองนครที่ธรรมราชทั้งนั้นไหวนั้นให้มาบวชพระเจ้าขุนรามคำแหงได้สร้างวัดสะพานหินขึ้นสำหรับเป็นที่จำพรรษาของภิกษุลังกาวงจากเมืองนครขึ้นมานี่เป็นปฐมวงศ์ลังกาวงเข้าสู่ประเทศไทยตั้งมั่นเป็นหลักฐานในสมัยสุโขทัยต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าธรรมราชาลีไทยลังกาวงอีกสายหนึ่งเดินทางมาถึงลังกาวงสายนี้สายนี้ก็เป็นดีกว่าลังกาวงยุคที่สองพระเจ้าธรรมราชาลีไทยองค์นี้เราทราบแล้วว่าพระองค์เริ่มสายพุทธศาสนาเป็นอันมากแล้วก็กล่าวได้ว่าเป็นข้ามหากษัตริย์องค์แรกในประวัติศาสตร์ไทยที่เสวยราชแล้วเสด็จออกเนคขัมมะมันเห็นเนคขัมมะบารมีพระองค์ได้ทรงพูดออกไปนิมนต์พระลังกามาเป็นอุปัชฌายะแล้วก็ได้อุทิศสร้างวัดป่ามะม่วงขึ้นนอกกรุงสุโขทัยให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาสามีสังฆราชชาวลังกาเรียกว่าวัดอยู่วัดป่ามะม่วงอัมพวนารามในจารึกลำพันธ์บอกว่าแม้อัมพวนารามเนี่ยพื้นปฐพีน่ะแม้เป็นส่วนปฐพีเป็นหิรัญเป็นเงินเป็นทองมีแสงอุปราชดังหนึ่งมุกดาทีเดียวไอ้ที่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่ายกเมฆพูดหรอกคือไม่ใช่อื่นไกลทรายนั่นเองไอ้เศษทรายเนี่ยมันถูกแสงแดดสองวูบบ้าวูบบ้าเหมือนกันไม่เชื่อทำไมดูสิแต่ทรายเอาทรายเกลี่ยวัดจนเต็มไปหมดทีเดียวแล้วไอ้ทรายนี่ก็มีหินบางประเภทแทรกอยู่ด้วยแสงแดดสองวูบบ้าตอนนี้สำนวนในคดีต้องพิจารณาอย่างนั้นว่าแม้เกิดแสงวูบบ้าแล้วก็แสงมุกดาแล้วก็ในจารึกวัดป่ามะม่วงอ่ะมีทั้งสามภาษาเขมรด้านหนึ่งภาษาไทยด้านหนึ่งภาษาบาลีด้านหนึ่งภาษาบาลีน่ะทั้งนั้นลังกาแต่งเองแต่งยอพระเกียรติพระเจ้าธรรมราชาลีไทยว่าพระเจ้าธรรมราชาลีไทยน่ะพระองค์ทรงพระคุณประสิทธิ์ทรงไว้ถึงปิดถามแล้วหรือออกบวชในต่อหน้าเฉพาะพระพักตร์พระสุวรรณปฏิมาบนพระมหามนเทียนได้อยู่ในเพศของดาบทแล้วก็อธิษฐานต่อหน้าพระสุวรรณปฏิมาทรงเพศเป็นดาบทเมื่อทรงเพศเป็นดาบทเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกไปสวดยักษ์ที่วัดป่ามะม่วงเมื่อพระบาทของพระองค์เหยียบถูกต้องพื้นปฐพีก็ให้หวั่นไหวใหญ่ทีเดียวแผ่นดินไหวด้วยพระบารมีพ่อเหตุที่ว่าพระองค์นั้นเป็นนอนเนื้อพุทธานุกูลจะได้ตรัสเป็นโพธิญาณในอนาคตเป็นแน่แท้ในการเล็กว่าป่ามะม่วงว่างั้นนะเมื่อบวชแล้วมีอาการอินทรีย์สงบสงบระงับอุปมาเหมือนหนึ่งพระมหาเถระผู้มีวัฏสายุการได้60โดยปีคือเข่งมากบวชแล้วออกมาเนี่ยแผ่นดินได้หวั่นไหวอีกครั้งหนึ่งตกลงทางล่างแผ่นดินไหว2-6วันเดียวกันไหว2ครั้งติดกันแล้วท่านอาจจะตั้งปัญหาถามว่าจริงไหมแผ่นดินไหวนี่จริงแผ่นดินไหวจริงๆเหรอถ้าแผ่นดินไหวจริงไม่ใช่เรื่องมงคลหรอกเรื่องชิบหายบ้านช่องพังเราเจอหน้าหมดผู้คนเด็กเล็กตกอกตกใจร้องไห้กระจองงอแงบอกแผ่นดินไหวไอ้แผ่นดินไหวในที่นี้ท่านทั้งหลายเป็นอีเดียมสำนวนภาษาคนโบราณภาษามาโคตในอินเดียข้างนั้นเขาเข้าใจกันไม่ใช่แผ่นดินไหวจริงๆหรอกคือมันนี่ว่าจริงๆเราแย่ใหญ่ชิบหายใหญ่ไม่ใช่แผ่นดินไหวในที่นี้น่ะหมายถึงว่าเสียงคนสาธุการกระโดดแท้ท้องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เราอ่านจำนวนในคำพีโบราณอ่ะอย่าไปถือตามตัวอักษรเกินไปจะเกิดไม่กี่กิจฉาว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไงพระโพธิสัตว์บริจาคอะไรนี่ก่อนแม้พวกเขาสุเมนโอนอ่อนมันยอดไม้ตุ๊กขีดอนมันจะเป็นไปได้ไงเป็นจำนวนคนข้างนั้นก็เข้าใจเขาไม่ได้ถือข้อเท็จจริงตามตัวอักษรที่ว่าหรอกอย่างเขาบอกแผ่นดินไหวอ่ะปฐพีวันไหวใหญ่เนี่ย
หมายถึงเสียงคนสาธุการกระโดดก็เกินก็เสียงคนจำนวนแสนมาโห่ร้องห้องกันสนั่นหลายฟังหนึ่งกันแผ่นดินไหวจริงๆนะเสียงคนที่ไปเข้าในบรรยากาศความกระตือในอากาศเนี่ยเหมือนแผ่นดินไหวจริงๆเสียงคนโห่กันสาธุสาธุเนี่ยร้องสาธุการเนี่ยวันไหวจริงๆเสียงคนเนี่ยท่านยังว่าแผ่นดินไหวนี่แหละเป็นลังกาวงยุค2ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยลังกาวงยุคที่3เกิดในสมัยสุโขทัยนั่นแหละแต่เกิดในแผ่นดินพระเจ้าไสลือไทยหรือมหาธรรมราชาที่2ยุคนี้น่ะเกิดขึ้นจากพระสุมนะกับพระอนุมาทัตสีเถระพระสุมนะกับพระอนุมาทัตสีเถระพระสุมนะกับพระอนุมาทัตสีเนี่ยเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในเมืองสุโขทัยท่านสมณะจำพรรษาอยู่ในวัดหนึ่งที่เมืองศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยนะอันเป็นเมืองลูกหลวงของสุโขทัยส่วนพระอนุมาทัตสีน่ะจำพรรษาอยู่ในเมืองสุโขทัยเป็นพระเถระผู้ใหญ่แต่ฐานในพระไตรปิฎกทั้งคู่คราวหนึ่งได้ยินกิตติศัพท์ว่ามีพระเถระสำคัญองค์หนึ่งในเมืองมอสมะชื่อว่าอุทุมพรบุปผามหาสวามีอุทุมพรบุปผามหาสวามีท่านผู้นี้ถ้าว่าตามความเชื่อถึงของพงศวดานมอญก็กล่าวว่าท่านเป็นพระมอญแต่ไปบวชใหม่ในลังกาในกัลยาณีสีมาไปบวชมาอีกแต่ว่าความเห็นของท่านพุทธทัสสะผู้ถอดคำพีชินะคำต่อถอดคำพีชินลังกาแล้วก็ถอดคำพีชินกาลมาลีออกเป็นตัวโรมันท่านกล่าวไว้ในคำนำในคำพีชินกาลมาลีในฉบับตัวโรมันบาลีตัวโรมันในคำนำว่าท่านอุทุมพรองค์นี้ล่ะเป็นพระลังกาไม่ใช่พระมอญว่าไว้นี้พวกมอญบอกท่านเป็นพระมอญแต่พวกลังกาบอกท่านเป็นลังกาแต่อย่างไรก็ตามท่านอุทุมพรปุพพามหาสวามีนี้คำว่าอุทุมพรเนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่ชื่อจริงเป็นชื่อสำนักอุทุมพรของพระมหากัสสปนั่นเองเดินทางมาจำพรรษาที่เมืองนครพันเนี่ยได้แก่เมืองมอกตมะอันเป็นเมืองใหญ่ที่สองรองจากองค์สวัสดีเมื่อมาอยู่ที่เมืองมอกตมะนั้นกิตติศัพท์ความเคร่งครัดของท่านเป็นเหตุให้ดังมาถึงสุโขทัยพระสุมนะกับพระอนุมาทัตสีชวนกันไปเรียนในสำนักของท่านไปถึงศึกออกและบวชใหม่นี่อันนี้เป็นแฟชั่นแฟชั่นข้างนั้นว่าใครอ่ะถ้าไปเรียนสำเร็จไปได้ดีกรีจากลังกามาแล้วเราก็ให้รังเกียจพวกพระเก่าไปหมดถ้าจะมาเรียนนักวิชาการครูบาอาจารย์ต้องศึกและบวชใหม่อันนี้เป็นแฟชั่นประหลาดเลยละอันเนี้ยเป็นแฟชั่นลังกาวงโดยเฉพาะรังเกียจทั้งนั้นมีพวกเก่าเป็นลังกาวงแต่เป็นลังกาวงรุ่นเก่านะรุ่นก่อนหน้านี้แต่พอเรียนรุ่นใหม่กลับมาเกิดรังเกียจพวกรุ่นเก่าอีกแล้วฉันเรียนมาก็ต้องบวชเรียนชั้นใหม่ศึกใหม่บวชใหม่อีกอำนาจพันศาหนึ่งใหม่อีกเมื่อเรียนท่านอุทุมพรจบเรียบร้อยแล้วท่านสมณะกับท่านอนุมาทศีก็เดินทางกลับเมืองไทยมาเมืองสุโขทัยมาตั้งรังกาวงขึ้นในสุโขทัยตั้งรังกาวงขึ้นใหม่ที่สุโขทัยรังเกียจพวกสุโขพระไทยสุโขทัยเก่าอีกแล้วบอกว่าไม่ได้แล้วพวกเนี้ยถ้าต้องการจะมาบวชกับฉันต้องศึกใหม่และบวชใหม่อีกแล้วอีกคณะหนึ่งขึ้นอีกต่างหากแล้วมีอีกคณะหนึ่งแล้วสมณะท่านสมณะกับท่านอนุมาทศีอยู่มาไม่ช้าทางเชียงใหม่เวลานั้นเชียงใหม่ยังไม่มีลังกาวงแผ่เข้าไปเลยนะยังไม่มีนะยังเป็นรักแบบพุทธศาสนาแบบเถรวาทดั้งเดิมที่รักตั้งแต่สมัยทวาราวดีลพบุรีลงมาเรื่อยๆยังเป็นแบบนั้นอยู่ยังไม่มีที่เชียงใหม่น่ะราชอาณาจักรลานนาไทยซึ่งตั้งราชธานีที่เมืองนวบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ริมแม่น้ำปิ่มอันตั้งผู้ตั้งเมืองคือพระเจ้าเมงรายมหาราชเป็นผู้สร้างนครสืบสันตติวงศ์มาถึงแผ่นดินพระเจ้ากืนาในภาษาบาลีถูกศัพท์เรียกว่ากีรนากีรนาคือกืนาพระเจ้ากืนานั้นได้ยินกิตติศัพท์ว่าที่เมืองนครพันธ์อุทุมพรเคร่งครัดที่สุปฏิบัติงดงามมากก็เริ่มใสส่งทูตไปเมืองนครพันธ์บอกว่าขอนิมนต์ท่านอุทุมพรปุพพามหาสวามีมาเป็นอุปชาที่เมืองเชียงใหม่โปรดชาวเมืองเชียงใหม่หน่อยเถิดท่านอุทุมพรก็ตอบว่าท่านแก่เฒ่าชรามากแล้วการเดินทางไปเมืองเชียงใหม่จะมาไม่ไหวเพราะว่าร่างกายมันเป็นไปในอำนาจเสียแล้วเพราะความชราเข้าบีบคั้นอยากกันนั้นเลยท่านจะส่งท่านอนันท์หลานชายท่านมาทำหน้าที่บวชชาวเชียงใหม่แทนก็ส่งพระอนุนเทระมาพร้อมกับภิกษุอีก10รูปเดินทางจะมาเป็นคณะปรกบวชชาวเชียงใหม่ท่านอนุนมาพอมาถึงเมืองเชียงใหม่ปั๊บท่านไม่ยอมไปอุปชาท่านถวายพระพรพระเจ้ากืนนาบอกว่าถวายพระพรอาตมาภาพประบวชไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าพระมหาเถรอาจารย์อุทุมพรนั้นท่านได้มอบหน้าที่อุปชายะให้แก่ภิกษุชาวเมืองใต้2รูปภิกษุชาวเมืองใต้2รูปนั้นคือท่านสุมนะกับท่านอนุมาทัตสีว่างั้นให้แก่ภิกษุชาวเมืองใต้2รูปว่าให้มอบหน้าให้กับท่านให้ท่านทำหน้าที่บวชเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้ว
มหาบพิตรตรงไปนิมนต์ท่านสมณะท่านอนุมัติสีขึ้นมาเป็นอุปชาอาตมาจะขอเป็นกรรมวาจาเองว่างั้นพระเจ้าคือนาจึงได้ส่งปะขาวสองคนมาเป็นราชทูตนำราชสารมาถวายพระเจ้าไสลือไทยทูลขอพระสมณะหรือพระอนุมัติสีองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นไปเป็นอุปชาบทชาวเชียงใหม่ว่างั้นพระเจ้าไสลือไทยจึงส่งพระสมณะขึ้นไปส่งขึ้นไปพระสมณะก่อนจะไปนั้นก็มีเรื่องแปลกประหลาดท่านไปขุดพบพระธาตุองค์หนึ่งเข้าที่เมืองบางจาเมืองบางจาเวลานี้อยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้นักโบราณคดียังถกเถียงกันอยู่ว่าเมืองบางจาได้แก่เมืองใดตำบลใดในราชอาณาเขตสุโขทัยยังไม่มีใครรู้หรอกขุดพบพระธาตุเข้าเมื่อนิมนต์พระธาตุออกมาพระธาตุแสดงปาฏิหาริย์แยกตัวเองเป็นสามองค์แผ่รัศมีเป็นชพรังสีพุ่งเป็นหกแสงต่อหน้าพระสมณะนี่พระสมณะก็ลืมถ้าเรามีบุญแต่พระธาตุแท้ทรงกิตติศักดิ์มาถวายกษัตริย์ในเมืองสุโขทัยกษัตริย์เมืองสุโขทัยเวลานั้นน่ะทำนองจะไม่มีบุญกับมั้งบอกให้พระสมณะอาราธนาพระธาตุแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูพระธาตุไม่ยักกับปาฏิหาริย์พระเจ้ากรุงสุโขทัยก็บอกว่าโยมไม่ใครจะเลื่อมสายเมื่อพระธาตุจริงพระธาตุปลอมไปลูกเนี่ยนิมนต์พระคุณเจ้าเก็บไว้เป็นส่วนตัวเถอะว่างั้นไม่รับจะมาสร้างเจดีย์บูชาให้พระสมณะก็ไม่ว่าแต่ไรท่านเห็นท่านมาแล้วเลยมีปาฏิหาริย์เมื่อพระเจ้ากรุงสุโขทัยไม่เห็นก็ไม่เลื่อมท่านพระเจ้ากรุงสุโขทัยองค์นี้นะไม่ใช่พระเจ้าไทยหรือไทยนะแล้วก็ไม่ใช่พระเจ้าธรรมราชาลิไทยด้วยแต่เป็นพระบิดาของพระเจ้าธรรมราชาลิไทยคือพระเจ้าเลอไทยเข้าใจว่าเป็นพระเจ้าเลอไทยพระสมณะนี่อายุยืนมากอยู่ตั้งหลายแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินพระเจ้าเลอไทยแล้วก็ลิไทยแล้วก็ไสหรือไทยสิ้นมาดับขันในสมัยพระเจ้าไสหรือไทยดับขันที่เชียงใหม่คราวนี้ก็เอาพระธาตุนี้ไปติดตัวไปเมืองเชียงใหม่พระเจ้ากือนาลู่ข่าวพาบริวารมารับพระสมณะเถระที่เมืองคฤหุนชัยคือเมืองลำพูนแล้วต้องตั้งขบวนกิตติยศรับที่ตำบลแสนข้าวหอนอกเมืองลำพูนแสนข้าวหอต้องตั้งกองกิตติยศรับไอ้ตำบลแสนข้าวหอนี่เห็นจะเกี่ยวกับว่าผู้คนมาต้อนรับมากกันมั้งก็ขอข้าวมากินกันตั้งแสนหอกันมั้งว่าสันนิษฐานดูนะคงจะเป็นลูกนั่นแหละมารับพระสมณะแล้วก็แห่แห่ขบวนลำพูนนิมนต์ให้ไปพักจำพรรษาที่วัดพยูนวัดพยูนนี่ก็ยังมีวัดพยูนอยู่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่พระพยูนในพรรษาแรกในพรรษาแรกนี่แหละพระสมณะได้ทำพิธีผูกพัสดีมาแบบลังกาวงที่เรียนมาจากอุทุมพรเรียนมาแบบนั้นที่วัดพยูนวัดพยูนนี้จึงเป็นปฐมอารามลังกาวงในภาคเหนือถ้าจะว่าไปแล้วมีการบวชกุลบุตรในลัทธิลังกาวงแบบใหม่แบบนวลังกาวงไม่ใช่โบราณลังกาวงเป็นนวลังกาวงแล้วเวลานี้บวชขึ้นในพรรษาแรกพระสมณะเถระท่านก็ล่วงพระธาตุท่านออกมาจากตัวทีเดียวบอกว่ามหาบพิตรฉันกำลังภาพมีพระธาตุแท้พระพุทธเจ้าติดมาด้วยขอให้มหาบพิตรตั้งสัตยาธิฐานอาราธนาสงฆ์นะพระบรมธาตุเถอะพระบรมธาตุจะสำแดงปาฏิหาริย์พระเจ้าคือนาก็จัดแจงตั้งสุวรรณภาพทองคำต่อหน้าแล้วก็มีประชาชนพระสงฆ์จำนวนตั้งหลายหมื่นคนมาคอยดูแล้วก็กล่าวสโลกคาถาสดุดีพุทธคุณอาราธนาพระธาตุนั้นลงสงฆ์แล้วครั้งนั้นพระธาตุได้แยกตัวเองออกเป็นสี่องค์ท่ามกลางสุพรรณภาพเป็นรัศมีเป็นชพรังสีพุ่งขึ้นไปในท้องอากาศในศิลาจารึกวัดพยูนลำพันว่ารัศมีซึ่งพุ่งขึ้นไปนั้นอุปมาเหมือนหนึ่งแสงเขียบรุ่งแสงเขียบรุ่งคือแสงรุ่งสิ่งพุ่งขึ้นไปในอากาศต่อหน้าคนจำนวนหมื่นนะกระทั่งพระเจ้าคือนาต้องทำศิลาจารึกไว้ที่วัดพยูนเป็นหลักฐานอันนี้เป็นความจริงโกหกกันไม่ได้เลยไม่ใช่พระธาตุเก๋ๆอย่างที่เราเห็นๆกันเนี่ยของจริงแน่ 100% เลยพระธาตุออกมากระทั่งศิลาจารึกมีเป็นตัวอย่างจะมาโกหกใครไม่ได้เมื่อแสดงพระธาตุมีปฏิหารอย่างนี้แล้วออกพรรษาพระเจ้าคือนารีบกลับเมืองเชียงใหม่กลับไปเพื่อจะหาชัยภูมิสร้างวัดให้นวลังกาวงอยู่มองไปมองมาที่ไหนก็ไม่เหมาะใจเท่ากับสวนป่าไม้พยอมเชิงดอยสุเทพเป็นสวนหลวงมาก่อนจึงอุทิศให้สร้างเป็นวัดคือวัดสวนดอกเดี๋ยวนี้วัดสวนดอกเดี๋ยวนี้เป็นวัดป่าไม้พยอมเดิมเก่าในที่นอกเมืองนอกนครเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพนิมนต์พระสมณะเถระมาเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนดอกแล้วก็ตั้งพิธีผูกพัสดีมาแบบนวลังกาวงบวชกุลบุตรชาวเชียงใหม่เป็นปฐมตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วก็พระเจ้ากือนาก็เสี่ยงบารมีเอาพระธาตุที่แยกกัน3 4องค์นี่แหละแบ่งองค์หนึ่งสร้างพระสถูปบรรจุไว้ในวัดสวนดอกอีกองค์หนึ่งเสี่ยงบารมีบรรทุกเหนือช้างแล้วแต่พ่อช้างจะนำไปเถอะพ่อพลายก็นำเดินดุ่มๆๆขึ้นดอยสุเทพไปเลยขึ้นไปถึงบนยอดดอยก็หมอบลงร้องแสแสนสามลาขาดใจตายพอดีที่นั่นบอกว่าพระธาตุจะอยู่นี่แล้วอานิสงส์ความแรงด้วยความศรัทธาแบบพระธาตุมาทั้งยอดดอยก็เก
ิดเป็นอธิการเทพบุตรอยู่ในชั้นดาวดึงมีวิมานสูง16ยอดอยู่บนนั้นบนนั้นเนี่ยอยู่บนนั้นเนี่ยทางนี้พระเจ้ากรุณาก็เลยปราบที่ฝังพระบรมธาตุคือพระธาตุดุสิตเดี๋ยวนี้แหละอีก2องค์เก็บไว้ส่วนตัวพระสุมนาองค์หนึ่งเก็บไว้บูชาส่วนตัวพระเจ้ากรุณาองค์หนึ่งในพระราชวังตกลงเวลานี้เรามั่นใจ 100% ว่าพระธาตุดุสิตกับพระธาตุทิศวัดสนดอกเนี่ยเป็นพระธาตุแท้ของพระพุทธเจ้า 100% เต็มมั่นใจได้ 100% ใครไปบูชาด้วยความศรัทธาก็เท่ากับบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่พระธาตุที่แท้บูชาพอปรากฏมีอภิญญาส่งแสงจักรพรรดิสีมาแล้วทั้งในจารึกทั้งในประวัติเรามั่นอินชัวร์และได้ด้วยเป็นพระธาตุแท้ไม่ใช่พระธาตุที่มาเที่ยวพกตากระเป๋าที่ให้เราดูในพระธาตุนี้ตรงท่านมีต้นโกรธมากกว่าทำไมไอ้แบบพกตากระเป๋าเนี่ยฮะพระธาตุมันจะมาเรียราใส่กระเป๋าคนมีมากมายอะไรอย่างนี้ฮะแต่เนี่ยนี่เราเชื่อได้ละ 100% นี่ลังกาวงยุคแรกในเชียงใหม่นะต่อมาอีกนี่คำเรามุกมาสู่อยุธยาแล้วในสมัยอยุธยาในแผ่นดินพระเจ้าสามพยาต่อมาถึงแผ่นดินพระเจ้าบรมไตรโลกนะมีลังกาวงชุดที่3มาเมืองไทยแล้วชุดที่3มาอีกแล้วลังกาวงชุดนี้ก็ได้เมื่อเดินทางมาลีลังกาแล้วลีก็ตั้งจบหลักสูตรในลังกาไปแปลงบวชมาที่ลังกาอีกไปถึงฝรั่งกันตั้งคอลังกีอีกแหละถึงแม้จะอาบวชเป็นลังกาวงเหมือนกันไม่เอาอยู่ถึงเป็นลังกาวงก็อยู่คนละประเทศห่างเหินตั้งร้อยกว่าปีแล้วไม่เอาต้องบวชใหม่ก็เลยบวชใหม่เรียนจบแล้วจะกลับจะกลับยังไงพันสามไม่ครบสิจะไปตั้งลังกาวงยุคสามได้ยังไงล่ะไม่ได้ที่ต้องนิมนต์พระลังกามาด้วยสององค์ที่มีพันสามเกินสิบแล้วมาทำหน้าที่อุปชัยยะพระชุดนี้แหละครับเป็นลังกาวงชุดสุดท้ายที่มาประเทศไทยได้เดินทางมาถึงก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ตั้งลังกาวงยุค3บางองค์ก็มาอยู่อยุธยาบางองค์ก็ไปอยู่พิษณุโลกบางองค์ก็ไปอยู่สมณคโลกบางองค์ก็อยู่เมืองน่านเมืองแพร่ส่วนนึงก็ขึ้นไปเมืองเชียงใหม่ไปอยู่ที่วัดป่าแดงที่เมืองเชียงใหม่วัดป่าแดงกับวัดอุโมงค์ที่เมืองเชียงใหม่ตรงนี้แหละไปตั้งสำนักลังกาวงใหม่ที่นั่นตั้งข้อรังเกียจพวกเก่าบอกว่าพวกเก่าไม่ไหวแล้วใครจะเอาจะบวชใหม่ต้องมาศึกก็บวชใหม่ที่สำนักฉันถึงจะถือเป็นผู้ใหม่ได้เอาอีกมาอีแฟชั่นอีแบบนี้อีกแล้วก็มาก็บวชกันใหม่แล้วก็บวชกันใหม่ก็ว่ากันไปตามเรื่องสิบวชกันใหม่ว่ากันไปตอนนี้แหละเป็นสมัยเดียวกับพระเจ้าบรมไตรโลกนาถทรงเสด็จออกผนวดที่วัดจุฬามณีที่พิษณุโลกบวชในสำนักพวกลังกาวงชุดสามนี้พระเจ้าบรมไตรโลกนาถบวชอยู่8เดือนที่วัดจุฬามณีแล้วก็เป็นการบวชครั้งสำคัญนะมีข้าราชการเจ้านายบวชเสด็จโดยราชกุศล 1,000 กว่าคนแม้บวชกันใหญ่วัดจุฬามณีน่ะควรจะแค่ไปแล้วกุฏิไม่พออยู่นี่บวชที่วัดนั่นน่ะวัดจุฬามณีท่านกับคนเนี่ยเจ้านายข้าราชการบวชหมดแผ่นดินน่ะให้ราชโอรสพระบรมราชาปกครองชั่วคราวเวลานั้นเมืองไทยน่ะตั้งเมืองหลวงมี2แห่งอยุธยากับพิษณุโลกพิษณุโลกน่ะตัวพระมหากษัตริย์ไปอยู่เมืองหลวงก็ทำนองตั้งเป็นสักกันชิงเป็นกษัตริย์อุปราชนี่แหละเป็นบรมราชาปกครองเป็นโอรสเขตโอรสของพระเจ้าบรมไตรโลกน่ะอยู่บวชที่วัดจุฬามณีนี่เป็นลังกาวงยุค3ส่วนทางเชียงใหม่นั้นตรงกับแผ่นดินพระเจ้าติโลกราชพระเจ้าติโลกราชพระเจ้าติโลกราชท่านก็ฟื้นฟูศาสนาเป็นการใหญ่มีการทำสังฆายนาโดยพระมหาธรรมทินเถระเป็นประมุขที่วัดมหาโพธารามคือวัดเจ็ดยอดพระองค์ได้สร้างวัดเจ็ดยอดขึ้นโดยถ่ายแบบพระพุทธคยามาสร้างแล้วก็ได้สร้างวัดป่าแดงสำหรับให้เป็นที่อยู่ของลังกาวงชุดที่สามนี้มาอยู่นี่พระเจ้าติโลกราชพระองค์เองได้สละราชสมบัติออกไปผนวดอยู่ทั่วเวลาหนึ่งในลังกาวงชุดใหม่นี้แล้วเมื่อกลับมาสู่เวรากแล้วก็ได้พยายามจะจันโลงลังกาวงยุคสามนี้ให้แพร่หลายตลอดลานนาไทยต่อมาในแผ่นดินพระเมืองแก้วพิรกปนัดดาศิราชหลานของพระเจ้าติโลกราชเดียวพิรกปนัดดาศิราชหรือพระเมืองแก้วลังกาวงนี้ได้แพร่หลายไปถึงเมืองเวียงจันทน์เมืองหลวงพระบางโดยพระเทพมงคลมุนีพิสุชาวลังกาเป็นผู้นำลังกาวงยุค3นี้ไปประดิษฐานในประเทศลาวตั้งแต่นั้นมาประเทศต่างๆในสุวรรณภูมิก็เป็นลังกาวงสายเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่กาลครั้งนั้นนี่เป็นลังกาวงยุค3ที่มาแพร่หลายมาในสุวรรณภูมิ3สมัยด้วยกันที่เข้ามาในสุวรรณภูมิเนี่ยที่เข้ามาในพม่าน่ะมี2สมัยสมัยพวกกลางกับสมัยธรรมเจดีย์ปิฎกพรที่เข้ามาเมืองไทยน่ะมี3สมัยสมัยพระคุณากำแหงแล้วก็อีกสมัยนึงก็สมัยพระสุมนะสุโขทัยอีกสมัยหนึ่งสมัยพระเจ้าบรมไตรโลกนาถ
ร่วมยุคกับพระเจ้าพิโรกราชของเชียงใหม่ครับนี่เป็นเรื่องลัทธิลังกาวงที่ปรากฏแพร่หลายมาในสุวรรณภูมิขอจบตาคาถาวันนี้เพียงเท่านี้สำหรับเรื่องของการแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่เป็นลัทธิลังกาวงที่มาปฏิสถานในสุวรรณภูมินี้องค์ปาฐกได้ขยายความโดยละเอียดแล้วซึ่งไม่จำเป็นจะต้องสรุปแต่ว่าได้มีท่านสาธุชนได้ถามปัญหามา2ข้อด้วยกันถามมาว่าในอภิธรรมมัทธสังคหะที่กล่าวว่าผลของมหากุศลได้แก่มหาวิบาก8อเหตุกวิบาก8ดวงอยากทราบว่าการทำกุศลอย่างใดให้ผลเป็นมหาวิบากและการทำกุศลอย่างใดให้ผลเป็นอเหตุกวิบากนี่เป็นปัญหาเกี่ยวแก่อภิธรรมที่มีอยู่ในอภิธรรมมัทธสังคหะเรื่องอเหตุกจิตกับมหาวิบากจิตที่กล่าวว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ทำลายด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมก็เหตุใดจึงต้องถูกทำลายด้วยสิ่งทั้ง3อย่างนี้ขอทราบเหตุทั้ง3อย่างนี้ด้วยขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยกลายเป็นอเหตุได้อเหตุกวิบากแล้วกุศลทำอย่างไรที่ได้มหาวิบากข้อนี้นะครับขึ้นอยู่กับบุพเจตนามุนิกเจตนาอัปปราระเจตนาขึ้นอยู่กับทานวัตถุด้วยประกอบกันเช่นว่าพวกกุศลที่เป็นอเหตุกานะโดยมากบุพเจตนาไม่แรงพอมุนิกเจตนาก็ไม่แรงอัปปราระก็ไม่แรงทำอย่างสักแต่ว่าทำอย่างรู้สึกว่าไม่ใครพออกพอใจทำอย่างที่มีกิเลสเข้ากลัวเข้าสุมใจไม่ได้ชำระหมดจดในทางจิตใจเพราะฉะนั้นกุศลที่จะได้จึงเป็นกุศลที่เบาบางอำนวยผลแก่อเหตุกะทำอย่างนี้ว่าสักแต่ว่าทำอย่างเสียไม่ได้อย่างนี้ล่ะอำนวยวิบากให้เป็นอเหตุกะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยได้เหมือนกันถึงแม้จะทำอย่างประทดทำอย่างแดกดันนั้นก็ได้แต่ว่าได้อย่างอเหตุกะวิบากนี่ไม่แรงแต่ว่าถ้าอยากได้ผลเป็นมหาวิบากก็ต้องทำตั้งปุพพเจตนาดีมุนิกเจตนาก็ดีอัปปาราปะคิดขึ้นมาทีไรก็ชื่นอกชื่นใจสะดมสะดายอย่างนี้แม้กระทั่งวัตถุที่เป็นทานบริจาคก็เป็นวัตถุที่ดีพอสมควรอย่างนี้ก็อวยผลเป็นมหาวิบากยกตัวอย่างพระเจ้าพญาสีราชัญญะพระเจ้าพญาสีราชัญญะน่ะเดิมเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องมรรคผลเรื่องสวรรค์นิพพานไม่เชื่อหมดถือว่าชาตินาไม่มีตายแล้วศูนย์เป็นอุเฉททิฏฐิโดยตรงละตอนนี้คราวหนึ่งพระกุมารกัสสปได้มาโปรดกระทั่งเกิดการโต้วาทียอมแพ้พระกุมารกัสสปแล้วยอมเชื่อว่าชาตินามีจริงนรกสวรรค์มีจริงแล้วก็ตั้งหน้าทำบุญให้ทำบุญพญาพญาสีน่ะทำอย่างเสียไม่ได้ทำอย่างสักแต่ว่าทำคือไม่ได้ให้ด้วยมือเองไม่ได้ให้ด้วยความเคารพทางวัตถุก็เป็นของเลวทรามเช่นว่าเป็นข้าวต้มด้วยหญ้าผักดองปลายเทียนนี่ไม่ดีเลยแม้กระทั่งหมูหมายังไม่กินก็เอามาทำให้พระเสียให้อย่างเสียไม่ได้มนุษย์มากเล็กคนครัวของพญาพญาติทำหน้าที่หุงข้าวใส่บาตรข้าวทุกเช้าเนี่ยให้ทานด้วยความเคารพนะกำลังให้ก็ให้ด้วยความเคารพขั้นให้แล้วก็มีความชื่นอกชื่นใจในผลที่ตัวทำไปตั้งใจดีแม้จะไม่ใช่สมบัติแท้ของตัวหรอกเขาใช่ให้ทำเขาทำด้วยความเคารพต่อมาทั้งสองคนตายลงพระขวัมปติอรหันต์ขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ขวัมปติขึ้นไปเที่ยวไปถึงสวรรค์ท่านจตุมไปเจอวิมานอยู่หลังหนึ่งเรียกว่าเสรีสกะวิมานทำไมข้างในเหลือเทวดาองค์นั่งจอมจ่ออยู่คนเดียวบริวารไม่มีเลยในวิมานน่ะเข้าไปดูใกล้อ้าวนี่พญาพญาสีนี่นะทำไมนั่งอยู่คนเดียวล่ะเขาบอกว่าเออมหาราชพระองค์น่ะเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิไม่ใช่หรือพระผลอะไรหรือพระองค์ยังมาอยู่ในวิมานนะฉันจะตัวมหาราชิกาอย่างเนี้ยพญาพญาสิบอกอย่าอึ้งใส่ยึงไหมพระคุณเจ้าผมอายเขาเหลือเกินนะเนี่ยเป็นเทวดาไม่มีบริวารเลยอยู่คนเดียววิมานล้างเนี่ยผมน่ะคลายทิฏฐินิยตามิจฉาทิฏฐินั้นแล้วพระกุมารกัสสปแต่พระผมให้ทานด้วยความให้ด้วยความไม่เคารพไม่ได้ให้ด้วยตนเองท่านให้ไปแล้วก็ไม่ดีใจไอ้ทานวัตถุที่ให้ก็เป็นของเร็วเพราะฉะนั้นน่ะก็อวยผลน่ะอวยผลอย่างนี้แหละพระคุณอย่ากรุณาอย่าไปนำไปบอกเจ้ามนุษย์ไปชมพูทวีปนะอายเขาพระขวามติไปเที่ยวบนเรื่องชั้นสูงไปอีกไปบนดาวดึงแม่จ้าโววิมานที่ไหนนะสวยงามเหลือเกินบริวารนางฟ้าเทวดามีหมดเลยเป็นบริวารหมดดูจะเขาวิมานอ้าวนี่มันมาลบคนครัวพญาพญาสินี่เจ้าทำอะไรมาแล้วอยู่งี้บอกว่าถูกแล้วบุญอันนั้นทานทั้งวัตถุอันนั้นไม่ใช่ของผมแต่ผมให้ด้วยความเคารพขณะให้ก็ให้ด้วยเคารพก่อนให้ก็ให้ด้วยความพออกพอใจท่านให้ไปแล้วก็มีความยินดีในผลที่ตัวทำถึงแม้ว่าสมบัติอันนั้นไม่ใช่ของผมแต่ก็มาส
โอยวิบากเนี่ยนี่เห็นแล้วยังว่าอาเหตุกะวิบากพยาปัญญาสิทธังคุณอย่าพยาปัญญาสิน่ะให้ผมในอาเหตุกะเป็นบริวารสตุมหาราชิกาเป็นเทวดาชั้นต่ำๆและเป็นเทวดาที่ไม่มีวิมานด้วยไอ้วิมานนี่ไม่มีบริวารด้วยส่วนมารบนั้นน่ะให้บุญกับเจตนาดีปุพพเจตนาก็ดีอัปปาระก็ดีพร้อมเลยได้สวยผลเป็นมหาวิบากอยู่ดาวดึงเนี่ยสูงกว่าเพราะฉะนั้นอาเหตุกะวิบากจะไม่ตรงคนเลยถึงดาวดึงหรอกอาเหตุบาส่วนอาเหตุกับวิบากส่วนกุศลน่ะอย่างแรงนะส่งให้แค่เป็นบริวารจตุมหาราชิกานี่แหละบางครั้งอาจจะเป็นส่งเป็นภูมิเทวดาเป็นภูมิเจ้าที่หรือว่าเป็นพวกยักษ์หน้าคนทันพวกนี้เป็นได้แล้วก็ถ้าเป็นภูมิก็ไม่ใช่เป็นภูมิชนิดดีนะภูมิชนิดที่ไม่มีบริวารด้วยนะภูมิที่ชนิดท่านดีๆอ่ะที่เป็นมหาวิบากก็มีนะภูมิที่ได้มหาวิบากไม่เกิดเป็นภูมิก็มีแต่เป็นภูมิที่มีบริวารมีศักดิ์ใหญ่มีอำนาจใหญ่มีอนุภาพมากมีเหมือนกันในข้อนึงข้อที่สองที่ถามบอกว่าเพราะอะไรโลกต้องมีชิบหายด้วยลมบ้างไฟบ้างน้ำบ้างอันนี้ตอบได้อย่างเดียวครับเป็นธรรมนิยามกับกรรมนิยามของสัตว์ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งครับเขาว่าบอกว่าสัตว์บางเหล่าน่ะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถ้าหากว่ากิเลสโทสะมากเกินไปโลกก็ชิบหายด้วยไฟนี่เห็นชัดแล้วโทสะมันร้อนนี่ใช่ไหมท่านสงฆ์บอกว่าถ้าหากว่าคนในโลกนี้มากๆเลยโทสะเกินไปหมักหมกแต่เรื่องโทสะเกินไปโลกก็ชิบหายด้วยไฟถ้าหากว่ามากๆในโลภะเกินไปก็ต้องคิดหายด้วยลมมากมากในโมหะเกินไปต้องคิดหายด้วยน้ำท่านว่าท่านยังไงแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็ต้องถือว่าโลกจะคิดหายด้วยดินน้ำไปด้วยไฟด้วยลมด้วยน้ำนั่นแหละเป็นไปตามกฎของธรรมนิยามของโลกที่คิดหายด้วยไฟไม่ใช่อื่นไกลโลกโคจรไปชนดาวพระเคราะห์เข้าโลกดาวพระเคราะห์ชนเปรี้ยงเกิดเป็นไฟอะไรกันล่างโลกหรือมิฉะนั้นก็โลกหมุนเวียนไปเกิดเหวี่ยงตัวเองนอกวิถีโคจรไปเจอวิถีโคจรอื่นซึ่งมีพระอาทิตย์จักรวาลอื่นมีพระอาทิตย์บางจักรวาลมีพระอาทิตย์3ดวงบางจักรวาลมี7ดวงบางจักรวาลมี12ดวงถ้าเอิญโคจรจะพัดจะผูไปนอกเขตที่มันเคยโคจรไปเจอจักรวาลที่มีพระอาทิตย์มาลุกโลกลุกไปไฟบางครั้งบางคราพระอาทิตย์เป็นจักรวาลอื่นโคจรที่วิถีมันพัดกลับมาในวงจักรวาลของเราโลกก็ต้องลุกไปไฟเพราะฉะนั้นในคัมภีร์ไตรภพมิตรฐานน่ะมิตรฐานนั้นท่านพรรณนาบอกว่าถ้ามีสมัยหนึ่งที่โลกก็ชิบหายไปถ้าอาทิตย์สองดวงเกิดขึ้นแหมร้อนรูปไปหมดแต่ว่าคนยังอยู่ได้สัตว์ยังอยู่ได้ถ้าอาทิตย์สามดวงเกิดขึ้นต้นหมากรากไม้เริ่มซบเซาพืชพันธุ์พืชผักเริ่มตายแต่ว่าน้ำท่ายังมีคนก็ยังพอสู้ซี่อยู่ได้พอพระอาทิตย์ดวงที่สี่เกิดขึ้นน้ำเริ่มแห้งหมดแล้วผู้คนอยู่ไม่ได้แล้วตายแล้วสี่ดวงพระอาทิตย์ดวงที่ห้าเกิดขึ้นโลกเป็นกลุ่มเป็นควันหมดเป็นควันดวงที่หกเกิดขึ้นเกิดเป็นภูเขาอะไรต่างๆเกิดแล้วรานแยกแยะพอที่7เกิดขึ้นไฟลุกพลึบใหม่นี่ว่างั้นนี่ไฟโลกจะทิพย์หายไปไปเป็นอย่างนี้แต่ด้วยความว่าความก็เกิดจากเจ้าโลภะโทสะโมหะนี่แหละเป็นเหตุถ้าจะว่าเป็นต่อแล้วแล้วยังมีท่านผู้ใดสงสัยอีกบ้างไหมหรือท่านผู้ใดที่อยู่ในนี้จะขึ้นมาถามเองก็ได้มีไมค์ลูกเดี๋ยวคุณเสถียรตอบไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเพราะว่าที่สุดก็ต้องการความดับทุกข์เป็นเบื้องปลายทั้งนั้นแต่ข้อแตกต่างน่ะอยู่ไอ้ตอนที่จะถึงความดับทุกข์เนี่ยทางมหายานต้องการที่จะให้ทุกๆคนน่ะแต่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขอเจ้าก็มีโอกาสที่จะช่วยข้ามขนสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารได้มากเพราะฉะนั้นอุดมคติข้าจึงเล็งพุทธภูมิเป็นใหญ่เล็งพุทธภูมิแต่เล็งพุทธภูมิเป็นใหญ่นี่ไม่ได้หมายความว่าทางเถรวาทเราไม่มีนะครับเถรวาทเราก็มีแต่ว่าเราไม่ได้พูดเป็นบทตายตัวว่าคนทุกคนควรมุ่งพุทธภูมิเราพูดไว้กลางๆใครก็ตามจะปรารถนาปฏิกภูมิก็ได้แล้วแต่ใจชอบปรารถนาอารัตภูมิก็ได้แล้วแต่ใจชอบปรารถนาพุทธภูมิก็ได้แล้วแต่ใจชอบเราเปิดโอกาสอย่างนี้ส่วนมหายานเขาย้ำอะไรพุทธภูมิมาย้ำเป็นพิเศษเพราะว่าอย่าปรารถนาภูมิอื่นเลยปรารถนาภูมิอื่นเป็นการใจแคบควรจะปรารถนาภูมิเดียวคือพุทธภูมิจะได้ช่วยกันช่วยโลกช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์ไปมากๆเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือความพ้นทุกข์ความดับทุกข์เป็นจุดหมายปลายทางเหมือนกันสามารถที่จะแต่ฉันในธรรมะเนี่ยปัญหานี้เป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับคุณเสถียรคือถามว่ามีวิธีการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างไรจึงได้แตกฉานทั้งทางฝ่ายเถรวาทและมหายานอย่างนี้ซึ่งคุณเสถียรก็ไม่ได้เป็นมหาเลยไม่มีปริญญาไม่มีนักธรรมอะไรทั้งนั้นแต่ทำไมถึงได้เก่งกาจอย่างนี้อันนี้คุณเสถียรคงจะตอบได้ดีเกี่ยวกับฉันทะครับฉันทะนี่สำคัญที่สุดในนี้เพราะอิทธิบาทครับเพราะว่าเรื่องทางเรื่องข้อความต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นน่ะรู้สึกว่าตัวเองน่ะฝักใฝ่ไว้ตั้งแต่ยังอายุ7ขวบชอบตั้งแต่เด็ก
แกถ้าจะว่าไปแล้วต้องเกี่ยวกับปุพพาธิการเหมือนกันเป็นปุพพาธิการมาเหมือนกันไม่ชอบปักไปในทางอื่นชอบคำแต่ปักไปในทางศาสนาอ่านตำราตำราทางพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งอายุ7ขวบแล้วอ่านปฐมสมโพธิกถามหาเวทนอนชาดกตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็ติดอกติดใจขนขวายศึกษามาเรื่อยด้วยตัวเองมาหมดแล้วเพิ่งจะมาศึกษาพระที่มหายานเมื่อโตแล้วเมื่ออายุ18มาศึกษาพระที่มหายานปีอายุ18นะเพราะว่าจบพอจบการศึกษาขั้นมัธยมยังไม่จบบริบูรณ์หรอกผมความรู้ภาษาไทยแค่มัธยม5นั่นเองไม่ได้จบม.6ไอ้ที่ไม่อยากเรียนจบม.6นะเพราะว่าต้องการเร่งออกมาเรียนภาษาจีนเพื่อจะอ่านพระไตรปิฎกมหายานพอมาเรียนภาษาจีนได้สัก3ปีก็อ่านพระไตรปิฎกมหายานด้วยตัวเองแล้วก็ศึกษามาเรื่อยกระทั่งบัดนี้ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ยังไม่ได้จบการศึกษาครับลัทธิลังกาวงศ์นะครับไม่เข้าเลยครับลัทธิลังกาวงศ์น่ะมีแต่ปรากฏอย่างนี้มีคณะภิกษุณีพวกหนึ่งจากลังกาเดินทางไปเมืองจีนนี่ไปบวชภิกษุณีในเมืองจีนแต่ยังไม่ถึงกับประดิษฐานเป็นลังกาวงศ์ถ้าพูดถึงว่าเทศภิกษุณีแบบเทรวาสแล้วก็มีในเมืองจีนนะแต่แผ่นดินเราเป็นไทยเช่นนั้นแล้วเมื่อมาตั้งกรุงเทพทำไมจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งในประเทศสยามเล่าแล้วบัดนี้จะเรียกว่าไทยอีกเพราะเหตุใดคำว่าสยามมันจะคนไทยเจ้าของไทยเรียกไม่ใช่เป็นคำที่ชาวอินเดียเรียกพวกเราเหรอเรียกมาก่อนที่คนไทยจะมาอยู่ก็ได้ซ้ำคำว่าสยามน่ะเข้าใจมาจากคำว่าสยามะหรือคำที่แปลว่าสามะที่แปลว่าทองนั่นเองท่านนินทองพูดง่ายๆเป็นมงคลนามที่ชาวอินเดียเขาเรียกคำนี้เข้าใจมาจากคำว่าสามะแล้วมาเป็นกลายเป็นสยามไปภายหลังนะฮะอีกท่านหนึ่งถามบอกว่าขอรบกวนได้กรุณาเขียนคาถาพระกลุ่มของทิเบตใส่บนกระดานดำให้ด้วยจนจบและขอให้อ่านให้ฟังสักหนึ่งครั้งเพื่อรักษาไว้เกรงว่าต่อไปจะสูญหายคาถาประจำพระกลุ่มนะครับคำว่าประเทศสยามประกาศใช้เรียกเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่สยามนะผมได้กล่าวมาแล้วว่าชาวอินเดียเรียกมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วเป็นพันๆปีแล้วแต่ใช้เรียกในทางราชการเข้าใจว่าจะเรียกมาตั้งแต่เป็นทางการที่ทับรัฐบาลไทยๆนะเข้าใจว่ามาทำดินพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะเรามีสัญญาติดต่อกับทางต่างประเทศมากในแผ่นดินนั้นเพราะสาเหตุอันใดจึงได้ประกาศเรียกชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่าสาเหตุต้องติดต่อกับต่างประเทศมากฝรั่งก็ต้องรู้จักเป็นเมืองไทยเขาจะเรียกคนไทยแต่โบราณก็เหมือนคนชาติอื่นในเอเชียนี่แหละเรียกชื่อของประเทศที่ตัวเอาชื่อเมืองหลวงมาเรียกว่ากรุงฉะนั้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแปลว่าเมืองไทยทั้งประเทศกรุงอังวะมาจากพม่าทั้งประเทศกรุงธนบุรีมาจากเมืองมอทั้งประเทศกรุงเวียดนามมาถึงว่าเมืองทั้งประเทศเรียกกันอย่างนี้เอาชื่อกรุงมาเรียกเป็นชื่อประเทศมาถึงสมัยพระจอมเกล้าต้องติดต่อกับฝรั่งมังค่ามากจะเอากรุงมาเรียกไม่ได้แล้วท่านก็อนุโลมตามแบบเอาชื่อสยามมาใช้เป็นทางราชการแต่ว่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าในสมัยท่านนารายณ์นะอาจจะใช้คำว่าสยามมาแล้วก็ได้ยังสงสัยอยู่เหมือนกันอยากทราบว่าคัมภีร์มิลินทปัญหากับคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะนี้ใดอันไหนเกิดก่อนถ้าวิสุทธิมรรคเกิดก่อนแล้วทำไมในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเล่ม4ยังอ้างคัมภีร์มิลินทปัญหาอ๋อแน่นอนครับมิลินทปัญหาเกิดก่อนพระนาคเกษมมีอายุตอนพระพุทธโฆษาจารย์หลายร้อยปีนี่ครับพระนาคเกษมมีอายุพ.ศ.400เศษพุทธโฆษาจารย์พ.ศ.1000เพราะฉะนั้นไม่มีคำปัญหาเกิดก่อนตั้งหลายร้อยปีแน่นอนแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วครับข้อนี้ท่านสุจิตโตภิกขุถามมาว่าไปโดนปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับหนังสือที่ผมบรรยายหรือเรียบเรียงแล้วอาตมาจะคิดปัญหาเหล่านั้นมาถามจะอนุญาตให้ถามได้ไหมถามได้ครับเมื่ออาจารย์อนุญาตก็แล้วไปอนุญาตแล้วจะเขียนมาถามว่าได้ที่ไหนกรุณาให้บอกเลขที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่ให้รู้ด้วยก็เขียนมาได้ที่มหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศเป็นทางเป็นตรงที่สุดครับที่นั่นเพราะผมต้องไปบรรสอนอยู่เป็นประจำนะครับคำว่านิพพานแปลว่าดับจากกิเลสไม่มีเชื่อหรือว่างเปล่าแต่มีสุภาษิตบทหนึ่งว่านิพพานังปรมังสุขังแปลว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งและอะไรเป็นสุขเพราะนิพพานแปลว่าดับหรือว่างเพราะไม่มีอะไรจะเป็นสุขจึงเป็นบรมสุขังสิครับถ้ามีอะไรเป็นสุขแล้วก็ยังมีเวทยิปสุขไม่เป็นเวทยิปสุขก็ยังเกี่ยวกับขันยังมีขันอยู่ก็ไม่ใช่ปรมสุขังไม่ใช่แล้วเพราะเหตุที่ยังไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเวทนาเสมอเข้าไปเสมอนี่แหละจึงเป็นปรมสุขถ้ายังมีเวทนาตัวเข้าไปเสมออยู่ตราบใดยังไม่นับถือเป็นปรมสุขตราบนั้นคำนี้เป็นสำนวนเพราะมนุษย์เราน่ะสุขกันมาก
ถ้าพระองค์จะชี้ไปตรงๆว่าพระนิพพานน่ะดับเวทนานะเวทนาของอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคำว่าดับเวทนาในที่นี้หมายถึงอนุปาทิเสสนะครับไม่ใช่อนุปาทิเสสอุปาทิเสสน่ะยังมีจิตมีใจยังเสวยอารมณ์อยู่เรารู้ว่าสุขแค่ไหนสุขนิพพานแต่ว่าอนุปาทิเสสที่หมายถึงความว่างความสงบอย่างยิ่งเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีเวทวิตสุขพ้นจากเวทวิตสุขแล้วนั่นแหละจึงเป็นบรมสุขอันนี้มีคำนวณเพราะมนุษย์เราติดสุขถ้าไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่อยากจะได้อิทานเราไม่สนใจมือมนุษย์เราอะไรก็ชอบเอาความสุขไว้ก่อนจึงตรัสเปรียบที่ผู้ฟังว่าในอิทานน่ะเป็นบรมสุขนะบรมสุขก็เป็นบรมสุขจริงๆคือว่าเมื่อเป็นอุปาทิเสสะที่ยังมีเวทนาอยู่ก็เป็นบรมสุขทันตาเห็นแล้วจิตจิตสติเอาอิทานในอารมณ์ก็สุขนักหนาแล้วคราวนี้พออนุปาทิเสสะดับซึ่งตั้งจะขันได้ยิ่งบรมสุขใหญ่เพราะเหตุที่ไม่มีขันทุกอย่างนี้ครับท่านผู้หนึ่งถามมาว่าคำว่าสหภาพโซเวียตมีความหมายอย่างไรอธิบายให้ทราบด้วยคำว่าสหพันธ์มาเลเซียมีความหมายอย่างไรอธิบายให้ทราบด้วยคล้ายคลึงกันแหละครับสหพันธ์มาเลเซียน่ะหมายถึงการรวมตัวกันอย่างเหลี่ยมเหลี่ยมของบรรดารัฐซึ่งเคยเป็นเอกราชมาก่อนเช่นว่ารัฐบางรัฐเช่นสิงคโปร์โดยรวมเป็นเอกราชและภายหลังก็มายอมรวมกับมาเลเซียแล้วก็มาแยกกันอีกแล้วนี่หรืออย่างบรูไนมีตัวต่างปกครองเป็นเอกาธิปัตย์อยู่ในความพิทักษ์ดูแลอังกฤษพออังกฤษปล่อยมือให้มาลายูเป็นเอกราชเขาเมื่อมาลายูเขาต้องการจะตั้งสหพันธ์มาเลเซียขึ้นมาเขาก็มีหนังสือเวียนไปถามความเห็นบรรดาชนชาติต่างๆที่พูดภาษามาลายูเช่นพวกแคว้นบรูไนหรือสราวักเป็นต้นแคว้นเหล่านี้เขาก็ยอมเป็นการรวมกันอย่างเหลี่ยมเหลี่ยมในอุดมการณ์ร่วมกันเศรษฐกิจการเมืองร่วมกันด้วยสหพันธ์มาเลเซียส่วนสหภาพโซเวียตน่ะหมายถึงว่าด้านแคว้นต่างๆซึ่งรัสเซียไปตีได้ยึดได้เป็นเมืองขึ้นแล้วรวมกันเข้าเป็นสหภาพมันตีได้หลายแคว้นหลายรัฐหลายเมืองด้วยกันคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษารัสเซียไปตีได้เมืองขึ้นก็เลยเอามารวมกันด้วยสหภาพโซเวียตต่างกับสหพันธ์มาเลเซียอย่างนี้ท่านสมุแช่มพระธรรมโมถามมาว่าพุทธศาสนาได้แผ่เข้ามาเป็นครั้งแรกที่นครศรีธรรมราชก่อนหรือว่าที่นครปฐมก่อนและใครเป็นพระแผ่นดินเป็นครั้งแรกและเมื่อพศเท่าไรที่นครศรีธรรมราชไม่ได้แผ่มาก่อนแล้วครับลัทธิลังกาวงแผ่เข้ามานครศรีธรรมราชก่อนเป็นแห่งแรกในเมืองไทยก็คืออย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาแบบลังกาวงแบบที่เขาทำละกันมาเมื่อพระเจ้าสารกมะพุทธมหาราชได้เข้ามาตั้งเป็นแบบแผนเป็นครั้งแรกที่เมืองนครส่วนพระโสดาบันอุตระน่ะเอาเข้ามาตั้งแต่พศ300ที่นครปฐมก่อนหน้าเมืองนครจะเกิดก่อนหน้าเมืองนครจะเกิดเมืองนครเพิ่งจะมาตั้งเป็นประเทศขึ้นราวพศ1000ล่วงแล้วเรียกว่าประเทศตามพลลิงมีกษัตริย์เชื้อวงศ์ไสยศรีชายปกครองอยู่กษัตริย์องค์สุดท้ายที่พระเจ้าจันทรพนุเป็นผู้สนับสนุนพุทธศาสนานิกายลังกาวงเพราะนั้นลังกาวงจึงเข้ามาเมืองไทยที่เมืองนครศรีธรรมราชก่อนต่อพุทธศาสนาบอกพระเจ้าโศกเนี่ยเข้ามาที่นครปฐมก่อนแล้วถามว่าครั้งนั้นกษัตริย์นครปฐมเป็นใครไม่มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์เล่มใดศิลาจารึกแผ่นใดไม่ปรากฏชื่อมันไม่ปรากฏองค์ไทยที่ถอยมาจากพื้นแผ่นดินใหญ่จีนนั้นนับถือศาสนาอะไรมาก่อนนับถือพุทธศาสนามาก่อนครับผมได้กล่าวมาแล้วว่านับถือพุทธตั้งแต่สมัยอาณาจักรไอ้ลาวพระผมกษัตริย์ไทยชื่อขุนหลวงเม่าเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกที่นับถือพุทธในยุคไอ้ลาวเพราะนั้นคนไทยที่มาลงมาในร้านอินโดจีนนับถือพุทธมาแล้วตอนไม่เป็นพุทธแบบลังกาเองอย่างเราหรือนี่นะเป็นพุทธเป็นมหายานหรืออะไรก็ไม่รู้ที่กายไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นเตยๆกันหนึ่งถือผีถือสางเป็นกันไปแหละนับถือกันมาอย่างนี้แหละยังไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างเราหรือนี่ก็แล้วกันไม่ใช่พุทธแบบเราครับพุทธแบบเราเดี๋ยวนี้เคยมีบ้างหรือไม่ว่าพระเถระในเมืองแตกฐานในพระไตรปิฎกและแต่งหนังสืออะไรไว้บ้างพระเถระในเมืองครั้งในเมืองจีนกันมันครับไม่ปรากฏครับเข้าใจว่าการศึกษาในครั้งนั้นจะไม่ยุ่งเรื่องแค่หลายเพราะฉะนั้นจึงไม่เคยปรากฏพระเถระครั้งอยู่ในเมืองจีนที่เป็นคนไทยอ่ะแต่งสมัครตำราพระเถระไทยเพิ่งมาจับเขียนสมัครตำราขึ้นในสมัยอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรเชียงใหม่คือยุคเราบอกซิว่าพศ1900เศษเป็นต้นมาเราจึงมามีคันถะภาษาบาลีแต่งกันขึ้นหนึ่งเลขที่205ถามเป็นปัญหาส่วนตัวบอกว่าอาจารย์เคยปฏิบัติกรรมฐานไหมถ้าเคยปฏิบัติสำนักไหนมาก่อนผมไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานเลยในชีวิตไม่เคยเลยถ้าจะมีบ้างก็เห็นจะเป็นพุทธานุสติกรรมฐานกระมังนะฮะซ
ที่ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ไหนสอนก็พุทธเจ้าท่านสอนอยู่แล้วพุทธานุสติเจริญอิทธิฤทธิ์ขวายึดเป็นพุทธานุสติอยู่เป็นนิสอันนี้ก็ถ้าเป็นกรรมฐานก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานเท่านั้นเป็นอนุสติเท่านั้นแหละครับเพราะนั้นจริงไม่ได้เรียนกับสำนักไหนทั้งสิ้นหนึ่งกรรมฐานเนี่ยเรียนกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นพอที่จะเสนอแนะในการปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักทางอภิธรรมที่ศึกษามาแล้วสำหรับหลักทางอภิธรรมนี่นะก็ไม่มีอะไรจะเสนอแนะนี่ครับนอกจากว่าเราศึกษาพระอภิธรรมสังหะเนี่ยก่อนอื่นต้องปลูกฉันทะให้แรงไม่ฉะนั้นจะเกิดความท้อแท้แล้วการคันท้อทิ้งไปเสียสองต้องขยันท่องสามต้องขยันอ่านเมื่อขยันท่องขยันอ่านแล้วมีฉันทะแล้วเราไปรู้เรื่องเองให้เรียนถึงบริเฉทถูกแล้วท่านก็รู้เรื่องครับไม่ลำบากเลยอภิธรรมยากเนี่ยบริเฉทต้นหนึ่งสองสามสามบริเฉทนี่ออกบริเฉทสี่บริเฉทในวิถีสังหะสี่บริเฉทนี่น่ะถ้าท่านเข้าใจเสร็จแล้วนะต่อไปมันก็ปอกกล้วยเข้าปากจริงๆอ่ะอ่านด้วยตัวเองก็ได้รู้เรื่องมันต้องไปเรียนที่ไหนเลยอ่านด้วยตัวเองก็ได้อ่านคำอธิบายด้วยตัวเองก็รู้เรื่องแล้วเรียนคุณแค่สี่บริเฉทแรกนั่นเองอ่ะขยันท่องขยันอ่านหน่อยเท่านี้เองรู้เรื่องง่ายครับคุณแจดอกสำคัญอยู่ที่สี่บริเฉทนี่พอพ้นสี่บริเฉทแล้วง่ายจะไปยากอีกทีก็ขึ้นมหาประฐานนี่ยากมาเต็มอยู่สี่เนี่ยยากแล้วบริเฉทแปดเนี่ยยากหน่อยขึ้นมหาประฐานปัจจัยอยู่สี่เนี่ยอยากพอมตัวเลขมันเยอะเข้าต้องจำถ้าบริเฉทสี่พื้นฐานไม่ดีมาก่อนแล้วเรียนบริเฉทแปดไม่รู้เรื่องเลยเรียนแล้วก็เบื่อหน่ายเสียเพราะไม่รู้เรื่องเราจะเรียนรู้เรื่องต้องทำพื้นฐานให้ดีซะก่อนมันก็ตอกเข็มสี่บริเฉทจะเลยหนึ่งหรือสี่เนี่ยมันเป็นเข็มสี่ดอกเข็มสี่ดอกนี่ตอกแน่นแล้วติดไปทางรับรองครับเข้าใจเรียนยิ่งเรียนยิ่งสนุกเนี่ยพอยิ่งเรียนยิ่งสุขุมยิ่งลึกยิ่งสุขุมยิ่งลึกเราก็ยิ่งภาคภูมิใจเรารู้มากรู้หลักมากใครมาไล่เรามันมีเจนในแต่ยักษ์เราเต็มพุงเอาหลักการอาสภาวะมาจับไล่เรามันมีเจนรับรองประเทศธรรมะคู่เทศคู่ที่ไหนคู่ที่เป็นปรวาทิ้งเราเต็มที่นั่นรับรองจริงๆถ้าเรามีความเข้าใจในหลักอภิธรรมดีแล้วก็สภาวะเรื่องนั้นหมดเลยครับทุกกะทุกที่ที่มีความหมายว่าไม่มีนี้คำสอนในข้อนี้แสดงว่าเป็นการปฏิเสธครับเหตุปัจจัยทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับใช่ปฏิเสธเหตุปัจจัยปฏิเสธบุญกรรมใช่เช่นทั้งที่มีความเห็นว่าไม่เที่ยงทั้งที่มีความเห็นว่าขาดศูนย์และก็ปฏิเสธเหตุอื่นๆอีกถึงที่มีเหตุปัจจัยส่วนที่เป็นสังคตธรรมและอสังคตธรรมก็ถือเอาว่าไม่มีใช่ไหมใช่ใช่ถูกแล้วไม่มีนิพพานไม่มีบุญคุณบิดามารดาคุณสมณะพราหมณ์เป็นนติกาทิฏฐิใช่แล้วอีกข้อนึงท่านถามบอกว่าก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาสู่เมืองไทยคนไทยเรานับถือศาสนาอะไรมาก่อนและผู้ที่เข้ามาเผยแผ่นั้นเผยแผ่โดยวิธีไหนคนไทยเราจึงยอมรับนับถืออย่างไม่เสื่อมคลายข้อนี้น่ะคนไทยเรานับถือพุทธศาสนาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยก็ได้ครับโอ้โหมากมายนี่ครับพอแล้วเนี่ยปัญหาจะตอบไม่หมดนะครับคนไทยเรานับถือศาสนาพุทธก่อนที่จะเข้ามาอยู่เมืองไทยคนไทยพ่อกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่นับถือพุทธศาสนานั้นคือกษัตริย์ของอาณาจักรไทยราวพ.ศ. 607เวลาพ.ศ.คือขุนหลวงเมาหรือขุนหลวงเมากษัตริย์ของอาณาจักรไทยราวในราวพ.ศ. 607เวลานั้นไทยยังอยู่ในยูนนานของจีนอยู่เพราะนั้นชนชาติไทยจีนเป็นชนชาติที่นับถือพุทธศาสนามากว่าพันปีมาแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าไทยราวที่ขุนหลวงเมาเมื่อมาอยู่เมืองไทยก่อนถ้าถามที่ก่อนเนี่ยพอครับพอฮะถ้าถามที่ก่อนหน้าความจริงอาจารย์ถามปัญหานี่นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ถามมาถามเองเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากดีกว่าที่เป็นปัญหาถามเป็นการหัดในการอธิบายไปในตัวเพราะว่าเราจะเป็นนักหรือแผ่ต่อไปเราต้องกล้าไมโครโฟนต้องหัดกล้าอธิบายโต้ตอบเนี่ยถัดไปเป็นการฝึกไปในตัวเลยจะเป็นประโยชน์ก่อนหน้าคุณถ้านับถือพุทธถามว่าคุณนับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาผีป่าผีเขาพระอุทวะนิยมถามบอกว่าเมื่อคนไทยเมื่อคนตายใหม่ๆบุตรหลานได้กราบไหว้ศพและขอให้ดวงวิญญาณนั้นจงไปสู่สุคติหรือไปสู่ที่ชอบเช่นนี้ดวงวิญญาณของศพนั้นจะไปตามที่ขอได้หรือไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ไอ้จะไปหรือไม่ไปไปที่กรรมของคนตายเองไม่ใช่อยู่ที่ปากลมปากของบุตรหลานจะไปบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบแล้วถ้าไอ้ใจคนหน้ามันทำชั่วตกเขาก็ตกลบตกเศษไปอ่อนโยนไปปากหักไปที่ชอบมันก็ไม่ตายไม่ได้แน่ครับข้อนี้แล้วแต่กรรม
ฆ่าสัตว์ชีวิตมีไก่เป็ดหมูปลาเป็นต้นหรือสิ่งที่ว่าทำปานาติบาตเมื่อเราไม่ฆ่าแล้วทำอย่างไรเราจึงจะได้ละได้สัตว์เหล่านั้นมาเป็นอาหารเราเราก็ไม่ต้องกินสิกินแกมังสวิรัติอย่างพวกขาทินดูกินแต่ถั่วกินแต่น้ำมันถั่วกินแต่นมเขาก็ล่ำสันอุ่นท้องคุยทุกคนนี่ไม่แต่ดูแขกสิท้องคุยแล้วน่ะผู้หญิงแขกยิ่งท้องคุยอุ่นไม่เชื่อไปดูท้าวรัตน์ทำอาหารทำเพลงสิแขกระคุนอุ่นแขกของหาทำยายากแขกของมันจะมีก็มีในอินเดียเวลานี้กำลังอดอยากกันอยู่นะเห็นจะตอนนี้คุณจะมีแขกของหรอกเพราะปกตินะแขกกินถั่วนี่แม้มีโปรตีนสูงกินน้ำนมกินเนยโปรตีนสูงนั่นแหละเลยลงพุงอ้วนเสียทรงเสียรูปใหญ่เพราะนั้นอยากกลัวเลยถ้าหากว่าเลือกข้าวสำนักกูจะไม่มีอาหารกินนี่อาหารผักนี่แหละดีที่สุดอย่ากลัวนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอขัดจังหวะอาจารย์ไปหน่อยคือปัญหาเนี่ยอาตมาสงสัยมานานนะครับคือในฐานะที่อาตมาจะต้องออกไปทำการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยสมมติว่าถ้าไปมีนักเผยแพร่ต่างศาสนาเขาถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถือในพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธรรมพระสงฆ์นี่เขาบอกว่าจะมีหลักฐานอะไรที่ท่านเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของท่านมีจริงเนี่ยหลักฐานอะไรถามพระพุทธเจ้ามีจริงเลยครับเราอดอยู่เราย้อนถามเขาว่าแล้วแกมีหลักฐานอะไรที่พระเจ้าของแกมีจริงพระเจ้าของสาวแกน่ะคือมาให้อภิมหาให้ดูต่อหน้าได้ไหมถ้าเกินพระเจ้าฮัวลงมาดูต่อหน้าได้ท่านจะเปลี่ยนศาสนาเขาถามกันเป็นหลักฐานอะไรคือไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าเขาไม่ให้เราถามแบบนั้นเขาถามจะไม่คือเรียกว่าให้เราตอบว่าให้เราเป็นผู้ตอบให้เราเป็นผู้ตอบเราตอบว่าที่เรารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเขาธรรมะเขาคงปรากฏอยู่เช่นพระไตรปิฎกตอนนี้ถ้าว่าเขาจะถามต่อไปด้วยว่าธรรมะนั้นน่ะคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าจะแต่งไม่ได้แต่งได้คนที่แต่งธรรมะชนิดนี้ได้คนนั้นคือพระพุทธเจ้าแล้วคือถ้าหากว่าคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วแต่งธรรมะไม่ได้ใช่ไหมเราบอกว่าแต่งได้เลยครับแล้วคนที่แต่งธรรมะอย่างนี้คนนั้นคือพระพุทธเจ้านอกจากพระองค์ธรรมะเอาพระพุทธเจ้าอีกองค์นึงขึ้นมาเป็นผู้แต่งได้คนนั้นคือพระองค์ใหม่อะไรงั้นก็หมายถึงว่ายังอาจารย์เสถียรเนี่ยอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าได้องค์หนึ่งไม่ได้สิครับถ้าคนที่จะแต่งธรรมะได้เนี่ยผมต้องลอกพูดง่ายๆว่าลอกน้ำลายของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้สั่งองค์แรกนะมาเขียนนี่ผมมีปัญญาที่เป็นอย่างอริยสัจขึ้นได้หรือมรรคแปดขึ้นได้นี่ที่เรารู้อริยสัจมรรคแปดสามารถแต่ธรรมะธรรมะหนึ่งตัวเองน่ะจำน้ำลายจะมาเขียนน่ะหักเราเห็นไหมครับล่อให้มันมาจะหักน่ะเขาบอกว่าคนนั้นเขาบอกเป็นพระพุทธเจ้าสิพระโคตมะต้องเป็นคนเขียนระบาดถูกแล้วสิคนที่ตรงนี้แหละคนนั้นแหละเราเรียกพุทธะล่ะเพราะพุทธะเท่านั้นที่จะถึงอย่างนี้ได้จะเป็นโคตมะหรือไม่โคตมะก็แล้วแต่คนนั้นที่แต่งธรรมะอย่างนี้ได้คนนั้นคือพุทธะถ้าหากว่าศาสนานี้เป็นศาสนาพุทธะคือธรรมะทั้งหมดนี่เป็นธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะหนึ่งเรามีปัญญาเป็นพุทธหลังเนี่ยไม่มีใครปัญญาถืออริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทหรืออภิธรรมออกมาได้เลยจำที่ฝากพระพุทธเจ้ามาทั้งนั้นแหละก็จะว่าไปแล้วเอามาจำมาขยายทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ต้นกำเนิดธรรมะเนี่ยเป็นใครล่ะเราย้อนถามว่าเป็นใครเขาบอกเป็นคนสิไม่ใช่พระโคตมะเราเอาเธอจะเป็นโคตมะน่ะพุทธเราถือว่าเป็นเพียงสมมติบัญญัติไม่สำคัญหรอกแต่คนที่สามารถถือธรรมะอย่างนี้เนี่ยคนนั้นน่ะพวกเราถือว่าคนนั้นแหละคือพุทธะแล้วท่านจะเรียกเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นพระพิเศษก็ไม่ใช่พระโคตมะไปช่างเถอะแต่ท่านว่าใครถือธรรมะอย่างนี้ได้คนนั้นคือพุทธะที่ท่านเคารพกราบไหว้ก็แล้วกันก็ได้ความเพียงเท่านี้เองครับว่าผู้ที่เอาธรรมะนี่เป็นหลักฐานว่าพระพุทธเจ้ามีจริงครับถือนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะแต่งธรรมะได้จะไม่ใช่อาจจะเป็นแบบนี้จะปัตตารู้มีอยู่ครับมีอยู่ครับนี่เจ้าหน้าที่ทางโบราณคดีศิลาจารึกขุดขึ้นมาพระบรมราชานุสถานที่ขุดขึ้นมาจากพวกสักยะวงศ์ฝังเอาไว้ที่เหมือนกับบิลพัทเวลานี้อยู่ที่ภูเขาทองเรื่องอนาคตดีแล้วครับเรื่องถ้าจะมีพระธาตุที่แท้จริงนะไม่ใช่พระธาตุหินพระธาตุตรวจอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของชาวบ้านนะพระธาตุที่แท้จริงที่เรากราบไหว้ยังสนิทใจจริงมาก่อนในเมืองไทยเราเนี่ยไม่ต้องไปหาอื่นไปที่ไหนเลยตรงไปภูเขาทองทีเดียวบนนั่นแหละบนมาธาตุส่วนนั้นรัฐบาลอินเดียขุดได้ที่แขวงป่าในเมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็ขุดพบในสถูปโบราณฝังอยู่ในตลับหลายชั้นตลับครั้งสุดท้ายจารึกเป็นอักษรบาลีรุ่นเก่าที่สุดรุ่นครั้งพุทธกาลจารึกบอกว่าสรีระส่วนนี้เป็นของข้าสักยะมุนีอันพวกสักยะวงเป็นผู้ประดิษฐานไว้คือว่าสักยะวงฝ่ายปีคลีวันน่ะ
ปิสติวันที่เป็นชื่อวงสัตยาวงพวกหนึ่งเป็นผู้ได้รับส่วนใหญ่จากโคนพามแล้วก็เอาไปสร้างสถูปบูชาสถูปนี้ฝังดินฝังตาเป็นระยะกว่า 2,000 ปีเพิ่งมาขุดพบเมื่อต้นรัชกาลที่ 5รัฐบาลอินเดียมีหลอดเคอร์สันเป็นหัวหน้าเป็นไวตรอยดีใจที่แรกว่าต้องการจะเอาไว้ขับพิพิธภัณฑ์แต่ตอนหลังมีพระไทยองค์หนึ่งชื่อว่าชิคาบาโงไม่ใช่อื่นการละพระไทยองค์นี้คือพระองค์เจ้าพิสดารทรงเจ้าพิสดารท่านเป็นอัครทูตกรุงสยามประจำราชสำนักอยู่ตั้งสิบกว่าประเทศน่ะแม้เวลานั้นเปรี้ยวที่สุดเลยมันจะว่าไปแล้วเป็นนักเรียนนอกรุ่นแรกที่สุดของวิสดางเนี่ยเป็นผู้ไทยประจำประจำสำนักเป็นเกมประจำสำนักต่างๆมากมายที่ล้างขึ้นเบื่อขัดใจราชการที่ห่างหรือเรื่องอะไรก็ไม่รู้บวชที่ลังกาบวชคนไทยบวชลังกาแล้วเอาขึ้นอิสริยพรสายสะพายสร้างพระเจดีย์บูชาเป็นบรรจุในพระเจดีย์หมดที่วัดตีพระพุทธมารามในมังกรอัมโบแล้วถูกท่านเสด็จผู้ดงไปอินเดียไปเพื่อขุดพบพระบรมรูปธาตุส่วนนี้พระชินนาวรวงศ์ก็เสนอไปตรอยอินเดียบอกว่าควรจะทูลกล้าให้พระเจ้ากรุงสยามเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศเอกราชประเทศเดียวที่นับถือพุทธศาสนาในเวลานั้นพระอินเดียก็ให้ทูตมีหนังสือมากราบทูลรัชกาลที่ห้าที่ทรงพญาภูขุมซึ่งต่อมาเป็นเจ้าพญายมราชมหาปั้นเดินทางเป็นผู้ตายแทงต่างพระองค์ไปอัญเชิญพระบรมธาตุส่วนนี้มาประเทศไทยระหว่างที่มาในเรือนน่ะพญาสุขุมไม่ใช่เชื่อพระธาตุพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะที่เราเชิญมามันใส่ในพระเจดีย์กาไหลทองอ่ะทำไมสงสัยอย่างนี้เชียวนะอยู่ในห้องเครื่องบินในเรือเนี่ยทันใดนั้นพระธาตุองค์นี้สำแดงอภิหารเป็นขับพลังรังสีแผ่สว่างทั่วห้องเลยพญาสุขุมนั่งอยู่บนเตียงเวลากลางวันตกตะลึงงันไปหมดเวลานั้นน่ะทนายหน้าหอของพญาสุขุมเป็นขุนกำลังจะเข้ามาด้วยธุระกิจกับพญาสุขุมเปิดประตูห้องเคบินโผล่เข้ามาเลยยืนอ้าปากค้างมองพระบรมธาตุแสดงความปฏิหารอ้าปากค้างทั้งสองคนเลยเชื่อ 100% แล้วพระบรมธาตุพระเจ้าแน่แล้วส่วนนี้เอามาถึงเมืองไทยตั้งไว้ว่าพระแก้วให้ประชาชนบูชา3วันแล้วก็เวลานั้นพาพุทธนานาชาติรู้ข่าวส่งผู้แทนมาขอส่วนแบ่งส่วนแบ่งกันรัชกาลที่ 5คณะสงฆ์พม่าคณะสงฆ์ลังกาคณะสงฆ์ญี่ปุ่นเดินทางมากับเป็นการใหญ่ทีเดียวรัชกาลที่ 5ก็แบ่งให้แต่ทั้งเหลือแล้วถึงไปบรรจุไว้บนยอดภูเขาทองสุวรรณวันพศอย่างนี้เพราะนั้นโดยหลักฐานโบราณคดีเราก็มีกระดูกพระพุทธเจ้าเป็นพยานพระธาตุที่นักโบราณคดียอมรับทุกประการโดยหลักฐานทางสร้างประวัติศาสตร์มีเมืองกบิลพัทเอกราชคฤห์เทวนารามโคสิตารามพุทธารามที่รัฐบาลอินเดียขุดค้นพบซากอ่ะเป็นมากมายรวมทั้งกติคันธกุฎีที่อยู่พุทธเจ้ายังพบเลยที่อินเดียถึงทุกวันนี้เป็นหลักฐานอยู่ในโบราณคดีทางตำราประวัติศาสตร์นี่หลักศิลาจารึกจารึกพระเจ้าอโศกเลยจารึกกษัตริย์อินเดียสมัยโบราณต่างๆเลยที่กล่าวถึงพุทธเจ้าน่ะมีพอจารึกของพวกศาสนาอื่นในศาสนาพราหมณ์ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมายกย่องพุทธเจ้าในคำพิมพ์ในศาสนาพราหมณ์ก็กล่าวถึงพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ยังไงต่อสู้กับที่พามายังไงพวกพราหมณ์ไปต่อสู้พระพุทธเจ้ามายังไงไปมีข้อความระบุในศาสนาซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาพราหมณ์ระบุไว้นอกจากศาสนาพราหมณ์แล้วศาสนาเชื่อในระบุพระพุทธเจ้าอีกเพราะเป็นศาสนาที่เกิดร่วมยุคพุทธสมัยโดยกล่าวถึงพระสมณะโคดมอย่างนั้นคำสอนอย่างนั้นนี่มีไว้ในศาสนาอื่นๆนานับประการหลักฐานมุกน้ำซ้อนในจุดหามายของพวกกรีกที่เดินทางมาตีอินเดียสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชก็เดี๋ยวบันทึกถึงภาวะการของพุทธศาสนาในอินเดียนี่พวกกรีกคนจะมันจะต้องมานับถือพุทธอ่ะเขาเป็นฝรั่งมังค่าเขาจะพูดถึงพุทธศาสนานี่เพราะนั้นประมวลหลักฐานต่างๆทั้งโบราณคดีประวัติศาสตร์หลักธรรมะแสดงเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมีชีวิตอยู่ในโลกจริงและหลักฐานแต่ละยะโฮวาอยู่ที่ไหนเชิญมาให้ดูได้นะนอกจากในคำพิธีที่แกบอกเป็นผู้สร้างโลกนี่คือผลจากยะโฮวาแล้วแล้วอยู่ที่ไหนพระยะโฮวาเชิญมามีหลักฐานอะไรบ้างเชิญมาสิมีบ้างไหมไปย้อนถามเขาบ้างสงสัยไหมครับข้อนี้ยังมีอะไรติดใจไหมครับพระคุณเจ้าองค์นั้นมีอะไรติดใจไหมครับโอกาสท่านอาจารย์คือท่านนักศึกษามีความประสงค์ที่อยากจะซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ทางศาสนาที่ท่านอาจารย์ได้แต่งขึ้นถามว่าหนังสือประวัติศาสตร์ของท่านอาจารย์ได้ตีพิมพ์สำเร็จแล้วหรือยังตีพิมพ์ทำไมครับได้พิมพ์ออกเป็นเล่มแล้วหรือยัง
ีพิมพ์ออกไปแล้วหรือยังเจริญพรตีพิมพ์ออกไปแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2500ครับมันท่านมีความประสงค์ว่าข้าต้องการอยากจะได้เป็นคู่มือจะหาซื้อตามท่องตลาดได้หรือไม่ไม่มีในท่องตลาดนะครับเพราะเป็นคำบรรยายที่ผมสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ซื้อได้ที่นาวังวานิเวศห้องจำหน่ายมหามกุฏครับนี่ครับบอกเขาว่าคำบรรยายประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของผมเจ้าหน้าที่ที่ร้านจำหน่ายเขาก็หยิบให้ดูเป็นพิมพ์ขึ้นออกมาภาพเดียวนะครับภาพหนึ่งมันมีสามภาพที่จะจบในขณะเดียวกันนี้อาตมาก็มีความประสงค์อยากจะถามอยากจะเรียนถามเรื่องพระตักท่านอาจารย์เหมือนกันด้วยจุดประสงค์ของการนับถือพุทธศาสนาก็มีความประสงค์อยู่ว่าอยากจะหลุดออกจากวัฏฏะโดยมีความเห็นอย่างนั้นเมื่อหากมีการเผยแพร่พุทธศาสนานั้นเมื่อหากมีทายกมาถามว่าวัฏฏะนั้นคืออะไรว่าคาถาว่าวัฏฏะนั้นคืออะไรวัฏฏะนั้นคืออะไรครับเจริญพรวัฏฏะแล้วก็แปลว่าหมุนเวียนสิครับหมุนเวียนหมุนเวียนถ้าเขาถามขึ้นมาว่าถ้าเขาตีเสาปักขึ้นมาว่าครับเมื่อหากดังปักขึ้นมาสิ่งที่ดังขึ้นส่วนใดเรียกว่าวัฏฏะบัดนี้เมื่อหากผู้นับถือพุทธศาสนาอยากจะรู้ออกจากวัฏฏะนั้นจะรู้สิ่งอย่างไรตีป้องขึ้นมาว่าอะไรเป็นวัฏฏะเจริญพรผมไม่เข้าใจปัญหานี้ครับหมายความว่าไงคือหมายความว่าเมื่อบุคคลผู้นับถือพุทธศาสนานั้นได้ตกพื้นมีเสียงดังเกิดขึ้นรู้จักว่าเสียงนั้นดังเมื่อหากท่านถามว่าคำว่าวัฏฏะในขณะที่รับรู้เสียงนี้ส่วนใดเป็นวัฏฏะเมื่อเราจะออกจากวัฏฏะเราจะกำหนดส่วนนี้ว่าอย่างไรอ๋อถามว่าในขณะที่เราตกพื้นเราจะกำหนดซื้อศาสนาปัญญาวานมาส่วนนั้นเป็นวัฏฏะนั้นใช่ไหมฮะจารย์พรเห็นลูกตกพื้นได้ยินเสียงนะฮะนี่เป็นปัจจุบันธรรมอาขณะปัจจุบันตาในรูปนะฮะรูปตาเนี่ยก็เป็นรูปธรรมรูปที่เราเห็นก็เป็นรูปธรรมเสียงก็เป็นรูปธรรมพัทธรูปมากระทบโสตประสาทกระทบวันละรูปมากระทบจักขุประสาทตาเราเห็นเฉพาะวันละรูปนะไม่เห็นรูปอื่นนะรูปไปยังไงก็คือวันละรูปไปยังไงวันละรูปเห็นสีมันตาเห็นสีนี่เป็นรูปธรรมความรู้ในสีนั่นคือจักขุวิญญาณหรือโสตวิญญาณอันกำหนดในเสียงเป็นนามธรรมเป็นนามรูปคือหมายความว่าเสียงนั้นเป็นรูปด้วยและตาก็เป็นรูปแต่ความรู้นั้นเป็นนามใช่ไหมนามใช่ครับเป็นนามนามดับไปเสียงมันดับไปขณะหนึ่งความรู้ก็ดับไปนี่เป็นวัฏฏะรอบหนึ่งเป็นวัฏฏะรอบหนึ่งครับเกิดดับเกิดดับวันนี้เมื่อหากท่านมีความคิดอีกขึ้นมาว่าการรู้แบบไหนในส่วนนี้การไม่รู้การไม่รู้ในลักษณะใดในส่วนที่ตาเกิดขึ้นนี้คือสิ่งที่ในวัฏฏะการที่รู้ในส่วนนี้ในลักษณะใดจึงหลุดออกจากวัฏฏะได้อ๋อการคือการรู้ที่ว่าขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้ขึ้นหากยังว่ายังมีอัตตาอัตตนิยะอยู่ในใจที่ถือว่าเราปัจจุบันรู้ปัจจุบันเห็นปัจจุบันได้ยินอย่างนี้เป็นส่วนของวัฏฏะเป็นวัฏฏมูลในขณะที่กำหนดอย่างนี้เราไม่กำหนดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอันนี้เป็นวิวัฏฏะส่วนนี้เป็นวิวัฏฏะครับวันนี้เมื่อหากเขายกภาพขึ้นสองภาพว่ามีวัตถุชิ้นเดียวกันมีไม้อยู่ท่านหนึ่งยกขึ้นมาว่าท่านหนึ่งนั้นน่ะเมื่อหากแยกออกเป็นสองท่านบุคคลผู้ติดอยู่ในบุคคลผู้ติดอยู่ในวัฏฏะมีความสำคัญว่าสีเป็นสองท่านส่วนบุคคลที่ออกจากวัฏฏะแล้วมีความเห็นในส่วนนี้ว่าเป็นอย่างไรว่าไงครับผมฟังไม่จบคือหมายความว่ามีไม้อยู่ท่านหนึ่งแต่เขาผ่าเป็นสองชิ้นมาแผ่ผ่าเป็นสองชิ้นไม้ท่านหนึ่งไม้ผ่าเป็นสองชิ้นท่านไม้ละท่านหนึ่งครับมีไม้ท่านหนึ่งไม่ออกผ่าเป็นสองชิ้นครับเมื่อหาเขาถามขึ้นมาว่าผู้ติดอยู่ในวัฏฏะย่อมมีความหมายในส่วนนี้ว่าเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันแต่ส่วนผู้ที่หลุดออกจากวัฏฏะแล้วมีความหมายในสังในส่วนนี้ในลักษณะใดผู้อยู่ในวัฏฏะถ้าผู้หลุดออกจากวัฏฏะเห็นไม้ผ่าเป็นสองชิ้นแล้วมีความรู้สึกอย่างไรไหมใช่ไหมมีความรู้สึกต่างกันอย่างไรมีความรู้สึกต่างกันอย่างไรในขณะที่เห็นไม้ผ่าเป็นสองชิ้นนั่นเลยฮะทีนี้เอาไม้ผ่าเป็นสองชิ้นให้ดูใช่ไหมฮะจารันพรเราก็ถามว่าสองคนนี้มีความรู้สึกต่างกันอย่างไรเลยฮะจารันพรต่างกันสิครับคือว่าในความรู้สึกของคนที่ยังอยู่ในวัฏฏะน่ะถ้าเห็นไม้ผ่าเป็นสองชิ้น
ถ้าหากว่าเขามีอะไรในไม้นั้นอยู่ก็เป็นที่สร้างแห่งอุปาญาตความโทมนัสนะฮะก็ได้เสียไปแล้วคนที่หลุดจากวัฏฏะแล้วก็ทำมีพลังกุเบขาคนที่ยังไม่หลุดจากวัฏฏะนั้นไม่มีพลังกุเบขาคือหมายความว่าถึงแม้จะรับรู้อารมณ์นั้นอยู่แต่ไม่มีความสำคัญในสิ่งนั้นใช่ไหมใช่ครับส่วนบุคคลผู้ที่ติดอยู่ในวัฏฏะหมายถึงส่วนผู้ที่มีความสำคัญในอารมณ์นั้นใช่ไหมใช่ครับวันนี้ก็มีความหมายเกิดขึ้นมาว่าสำหรับการที่ประกาศศาสนาของชาวพุทธของเราอยู่ทุกวันนี้ซึ่งมีเรื่องจิตว่างมีเรื่องจิตว่างกับส่วนที่พวกหนึ่งเห็นว่าไม่ว่างดังที่เรามีการถกเถียงกันอยู่เมื่อหากความหมายแห่งความว่างในทัศนะที่มีการลักษณะประกาศกันอยู่นี้โดยที่รับรู้อารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในปัจจุบันแต่เมื่อหากขณะจิตของบุคคลผู้นั้นก็รับรู้ว่าส่วนนั้นเป็นอารมณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าละแล้วจากความเห็นว่าเป็นอะไรกันอยู่อันนี้จะเป็นผิดในทางพุทธศาสนาหรือเปล่าเรื่องว่างนะฮะเรื่องว่างนี่นะผมได้อธิบายไปแล้วนี่ครับว่าคนส่วนหนึ่งเข้าใจผิดในเรื่องว่างคือว่าว่าไปแล้วก็อดถึงกล่าวถึงตัวบุคคลไม่ได้อย่างกับท่านพุทธทาสนะท่านแสดงเรื่องว่าท่านพูดดีท่านเข้าใจพูดพูดว่าว่างคือว่างจากโลภโกรธหลงว่างจากกิเลสท่านอธิบายนี้เข้าใจง่ายผมไม่เข้าใจท่านผิดนะครับที่ท่านอธิบายเรื่องว่างเนี่ยเข้าใจดีทีเดียวท่านหมายถึงว่าคำว่าว่างไม่ใช่ปฏิเสธว่าจิตไม่มีอะไรท่านเป็นเพียงแต่ว่าจิตจะว่างจากกิเลสอย่างที่ว่าถ้าเป็นสะพานขวิมุตก็ว่างทั่วประเดียวประดาวในขณะที่ข่มอารมณ์ได้บางขณะถ้าเป็นนิจรณวิมุตติหรือสมุเฉทวิมุตติก็เป็นการว่างจากโลภโกรธหลงโดยสิ้นเชิงไม่น่าจะผิดแปลกอะไรนี่เรื่องจิตว่างที่ท่านแสดงนี่นะฮะถ้าพิจารณาตามเนื้อหาของท่านเนี่ยคราวนี้ที่ไปเข้าใจผิดนะก็เพราะว่าไปเจอปัญหาว่าจิตเนี่ยไม่มีอารมณ์เลยเนี่ยมาพิเศษว่าจิตไร้อารมณ์คิดถึงอารมณ์ตอนนี้แหละนักศึกษาที่ทำฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจเพราะเหตุที่ว่าขัดหลักในสภาวะที่ทำแต่ว่าท่านจะพูดถึงว่าจิตที่เคยมีอารมณ์ก็เลยอยู่ที่ไหนบ้างเขาก็จำไม่ได้จะพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะนั้นที่จางยากอย่างนี้นะที่พูดถึงส่วนตัวของบุคคลคราวนี้ก็พูดถึงหลักกลางถ้าว่าตามแนวอภิธรรมถูกแล้วนี่ว่าตามแนวอภิธรรมนะผมเป็นคนกลางๆไม่เข้าใครออกใครพูดกลางเราเรียนรู้ธรรมะมากๆเรียนรู้พุทธศาสนานานานิกายไม่ติดนิกายเพราะเราเป็นชาวพุทธเราต้องเรียนรู้ธรรมะทุกนิกายเราเรียนรู้สิทธิพุทธิยาไม่ใช่รู้สิทธิ์นิกายรู้สิทธิพุทธิยาพุทธนิกายไม่ติดนิกายเต็มหรือมหายานหินยานไม่ติดใครไปติดเป็นนิกายเราก็ยังถือว่าห่างมากเนี่ยติดเรื่องวัตถุนิกายเนี่ยนักศึกษาพุทธศาสนาที่ดีต้องไม่ติดนิกายอันนี้สำคัญที่สุดถ้าไปติดนิกายแล้วนิกายนี่บางเราไม่เข้าถึงธรรมะคือว่าเราไปติดนิกายไอ้นี่มหายานไม่ใช่พูดเราไม่ศึกษาแต่ทิฏฐิยานก็พอแล้วมหายานเป็นความเลยเลิกเลยของดีๆในมหายานมีเยอะแยะเราอดศึกษาไม่มีทางจะมาเปรียบเทียบกับธรรมะในทิฏฐิยานได้หรือแม้แต่ในมหายานด้วยกันเองอะมหายานเฉพาะมหายานนะมีแต่หลายติฏฐิกายอะมหายานหลายติฏฐิกายแต่ละนิกายต่างก็บอกว่าของท่านดีที่สุดของนิกายอื่นไม่ดีของท่านเป็นยอดที่สุดนิกายอื่นสู้ท่านไม่ได้ทิฏฐิยานก็สู้มหายานไม่ได้นี่เขาว่านะพวกนี้ก็เลือกศึกษาทิฏฐิยานไม่รู้ธรรมะทิฏฐิยานไอ้อาก็ทิฏฐิยานใจคับแคบมุ่งเป็นอรหันต์มุ่งเป็นโพธิสัตว์ดวงตีทิฏฐิยานทิฏฐิยานก็โจมตีมหายานบอกมหายานนั่นน่ะเอาเรื่องของพรามมาใส่เยอะแยะที่ไหนมีหนุ่มกางเกงตีต้องตองอะไรก็ไม่รู้กินไข่เย็นไปว่าอะไรเลยโจมตีนิกายเลยไม่ต้องรู้ธรรมะทั้งสองฝ่ายกันเลยความจริงจะว่าเป็นนิกายจะตามเถอะเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าก็มานาสักยะปุตติโยแล้วเรากราบได้ทั้งนั้นมันเป็นสุปฏิปันโนหมดไม่เจอมหายานเขาไม่นับถือพระพุทธเท่าไหร่เขาเอาพระพุทธเป็นศาสนาเหมือนกันนี่นะนี่นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นการเราที่จะเป็นนักศึกษาที่ดีอย่าไปสังกัดนิกายต้องศึกษาทุกนิกายศึกษาธรรมะทุกที่มีในพุทธศาสนาแล้วความรู้เราจะกว้างขวางใครมาจับประตูไหนเราก็อ๋อนี่ธรรมะจากนิกายนี้ธรรมะมาจากนิกายโน้ตเรารู้เพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยผมศึกษาทุกนิกายเลยที่พระไตรปิฎกทินยานก็อ่านพระไตรปิฎกมหายานก็ค้นคว้าอ่านหมดแล้วเราก็ตัดสินได้ว่าอันไหนแท้อันไหนเป็นของแปลกปลอมมาทีหลังอันไหนเป็นพุทธมติอันไหนเป็นมติเพราะเจตอาจารย์เราก็รู้อย่างประเด็นนี้จิตไม่มีอารมณ์ก็เลยประเด็นอันนี้นะครับประเด็นนี้ต่างมาเป็นมติของคณาจารย์ในนิกายเซนคณะนิกายเซนน่ะมีหลายพวกมีหลายสาขา
แล้วแต่ละสาขาไม่ใช่ถึงต้องหมดนะว่าจิตไม่มีอารมณ์เป็นเพียงคณะหนึ่งนั่นเองอ่ะคณะหนึ่งคณะนี้เป็นคณะอาจารย์ฝ่ายเต้านิกายเป็นฝ่ายเต้าและประเทศจีนฝ่ายเต้าเป็นฝ่ายเหนือไม่ยอมรับว่าจิตไม่มีอารมณ์จิตต้องมีอารมณ์สิไม่มีอารมณ์ไม่ได้ไม่มีอารมณ์ไม่ใช่จิตนี่เป็นฝ่ายเหนือเขาว่าไงเป็นฝ่ายเต้าเขาว่าจิตต้องไล่อารมณ์ให้หมดแล้วนั่นแหละเป็นพุทธะพุทธะอยู่ที่นี่ว่ามันนี่กลายเป็นสายเต้าได้นั่นนะครับแต่นี่กลายเป็นสายเหนือไม่ได้จิตไม่มีอารมณ์ไม่ได้ขึ้นที่ว่าจิตก็ต้องมีอารมณ์นี่กลายเป็นสายเหนือก็เข้ากับพวกอภิธรรมในเมืองไทยเราหลังที่ทำในเถรวาทในเมืองไทยเราเถรวาทว่าจะว่ามันทำไม่ได้อภิธรรมในเถรวาทนี่แหละกล่าวเพราะว่าจิตต้องมีอารมณ์นี่กลายมาเป็นสายเหนือก็บอกจิตมีอารมณ์แล้วก็นี่กลายมหายานด้วยนี่กลายโยคาจารนี่กลายธรรมลักษณะนะแล้วก็นิกายมาทยามิกาอันเป็นนิกายสำคัญในพุทธศาสนามหายานก็บอกว่าจิตมีอารมณ์ทั้งนั้นมีแต่นิกายเป็นฝ่ายใต้เท่านั้นที่บอกว่าจิตไม่มีอารมณ์ปัญหานี้จึงไม่ใช่ปัญหาใหม่เขาเถียงกันมานานแล้วพันปีแค่ปัญหานี้พันปีแล้วเรื่องเก่าเล่าใหม่ครับเรื่องนี้ครับเรื่องคำว่าจิตเดินเท่าไม่กันว่าจิตพักสอนที่คุณหมอว่าคำที่จากที่ไหนแปลมาบอกจิตพักสอนนี่แหละเป็นจิตว่างละปัญหานี้จะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดในเมืองไทยเมื่อเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมากับอินเดียโน่นน่ะนี่กายพุทธศาสนาในอินเดียผู้หินยานนะหินยานแบ่งหลายนิกายในอินเดีย18นิกายในอินเดียน่ะพุทธเจ้านิพพานมาแล้วคือพุทธศาสนาฝ่ายหินยานของเราเลยนะแบ่งเป็น18นิกายตั้ง18นิกาย18นิกายก็มีนิกายใหญ่คือนิกายมหาสังคีตานิกายมหาสังคีตาบอกว่าจิตเดินท่าบริสุทธิ์พระอัตรมีดังจิตตังพิฆเวเนี่ยดูก่อนที่จิตทั้งหลายธรรมชาติจิตประคับสอนนี่การมหาปริกาให้แปลประคับสอนละแปลบอกว่าบริสุทธิ์เลยบริสุทธิ์เลยจิตว่างบริสุทธิ์แต่ดั้งเดิมมาเลยทีเดียวที่คุณหมองไปกับเขาว่าไอ้ที่เหลือถ่ายหลังมาจอนเข้ามาไม่หวังอีกนิกายหนึ่งคือนิกายพระยาปฏิวาสเป็นหินยานเหมือนกันนิกายพระยาปฏิวาสบอกไม่ได้ทำไมนี่ผมไม่รู้สถานการณ์มาท่านแล้วแย่คำสถานการณ์กันเราแย่พูดกันดีกว่าผมไม่เห็นด้วยคำนี้ไม่ใช่พลังจิตบริสุทธิ์คำนี้หมายถึงแต่ว่าไม่มีนิรันดร์มาเครือแฝงนั่นเองเป็นพลังจิตเหมือนอภิธรรมเถรวาทนี่กายพระวาปิวาทมหาสังคีตกับพระวาปิวาทก็ลงมาทะเลาะกันในเรื่องนี้ในเรื่องจิตบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ทะเลาะกันเรื่องจิตเพราะนั้นปัญหาพวกนี้พิจารณาไปแล้วถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาทุกนิกายแล้วเป็นเรื่องหน้าหัวข้อคือไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเขาถกเถียงกันไปในอินเดียข้างกันโน้นแล้วครับเป็นอย่างนี้ครับวันนี้อาตมาอยากขอถามเรื่องหนึ่งคือว่าอาตมามาที่ได้มาศึกษาอภิธรรมนี่แหละมาที่หลังเพื่อนนักศึกษามาสมัครที่เมื่อวันที่1ธันวาคมนะคือมาอ่านดูแล้วก็มาอ่านถึงชวนาจิตนะเมื่อหากมาอ่านถึงชวนาจิตมีความที่เกี่ยวกับเรื่องขันธ์5ก็คือมาว่าพลังจิตนี้หมายถึงจิตที่มีอารมณ์มันเป็นส่วนดีที่ในที่ท่านเขียนไว้นั้นใช่ครับมันอาตมาอยากจะขอถามว่าเมื่อขณะใดจิตเริ่มลงสู่ภวังค์คือไม่ได้ขึ้นสู่วิถีส่วนเป็นอติมหันตารมรับรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งทางปัญจทวารนั้นจะควรเลือกว่าในขณะจะควรเลือกในขณะนั้นว่ารูปนั้นเป็นขันธ์5ได้หรือไม่ในขณะใดที่จิตไม่ขึ้นอารมณ์อยู่ในภวังขณะใดจิตที่แล้วลงสู่ภวังลงสู่ภวังเช่นนอนหลับในขณะที่นอนหลับนั้นจะเรียกว่ารูปนั้นเป็นขันธ์5ได้หรือไม่รูปนั้นเป็นขันธ์5ได้หรือไม่หรือครับเชิญครับรูปอะไรครับที่ท่านหมายถึงเนี่ยบุคคลที่นอนหลับนั่นแหละรูปไม่ใช่ได้สิครับถ้าเป็นมหาภูตรูปอุปาทายรูปก็เป็นขันธ์5อยู่ทุกขณะจิตและท่านแต่ว่าในขณะนั้นน่ะรูปายตนะน่ะไม่มีบันหมายความว่าหมายความว่าชนิดเมื่อหากนามนั้นไม่ขึ้นสู่วิถีองค์ของส่วนที่เป็นขันธ์5คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยไม่ได้มีปรากฏแม้แต่ประการใดถ้ารับรองว่าส่วนนั้นเป็นขันธ์5จะไม่ผิดกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าหรือว่าขันธ์5นั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ๋อทำไมท่านบอกว่าพลังจิตไม่มีสัญญาเวทนาเลยครับมีสิครับมีไม่ใช่ไม่มีขันธ์5มีพร้อมท่านทุกขณะเลยตราบใดยังไม่ถึงอุปาทาสิเสสะนิพพานแล้วตราบนั้นแล้วก็ขันธ์5มีทุกขณะไม่มีว่างเว้นหรอกครับนอกจากไอ้สติใน
ในปฏิสนธิในจตุโอการและเอกโอการซึ่งมีตามภูมิธรรมก็ขันธ์สี่กับขันธ์หนึ่งถ้าอยู่ในปัญจโอการแล้วไม่มีขณะการที่จะว่างขันธ์ห้าเลยไม่มีเลยคืออาตมามีความสงสัยทีนี้เช่นมาดูในส่วนมโนมโนจิตน่ะมโนวิถีจิตน่ะมีคำหนึ่งที่ปรากฏว่าเป็นอวิภูตาลมอวิภูตาลมฉะนั้นแทนคือมีอารมณ์ที่ไม่ปรากฏอันนี้อาตมาเลยมาคิดในความหมายของตัวเองว่าขณะใดอารมณ์ที่ไม่ปรากฏนั้นเวทนาอารมณ์ไม่ปรากฏอารมณ์ข้างนอกมาไม่มากระทบไม่มาปรากฏแต่ว่าอารมณ์ข้างในที่ขวางถึงเอากรรมนิมิตกตินิมิตเป็นอารมณ์มีอยู่นี่มีอยู่นี่ครับสัญญาเวทนาท่านอย่าลืมนะครับเป็นสัพพิตสาธารณะเจรสิกเนี่ยมีทั่วไปเป็นสาธารณะดีละจะจิตทุกดวงนะทั้งอกุศลทั้งอัพยากตะทั้งกุศลนะเนี่ยสัญญาเวทนาเนี่ยใช่ไหมสาธารพลังไฟสุดที่ไม่มีความลักษณะและรู้อารมณ์ใช่ไหมมีครับมีอารมณ์ครับพลังไฟจิตมีลักษณะที่รับรู้อารมณ์ที่มากระทบแล้วเขาอารมณ์ในกรรมนิมิตอารมณ์กรรมารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คติมิมิตอารมณ์อันใดอันหนึ่งในพลังไม่เคยว่างจากอารมณ์เลยในพลังก็ยังมีอารมณ์สามอย่างอันใดอันหนึ่งนะครับเช่นเมื่อเวลาคนนอนหลับเขาเรียกต้องมีอารมณ์ของพลังเองคือกรรมนิมิตคติมิตแต่นี่หมายถึงว่าอารมณ์ในปัจจุบันที่ปรากฏนี่นะใช่ไม่ใช่แต่มีอารมณ์ในพลังเองใช่ไหมใช่ฮะอารมณ์ในพลังคืออาทิตารมณ์อารมณ์ตั้งในขณะที่ในวาระของนาฬิกาในภาพก่อนเอามาเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิอันนี้เป็นปัญหาที่อาตมาได้มาอ่านแล้วก็ทำความหมายเกิดขึ้นในใจตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความกระจ่างในเรื่องเกี่ยวกับพลังนี่ดีแล้วครับขออยู่ถามปัญหาไปถึงที่นี่ครับขอบคุณนะท่านพุทธทาสท่านเข้าใจเรื่องจิตมากท่านเข้าใจถูกนี่ครับผมอ่านหนังสือท่านพิจารณาหลายตลบแล้วก็ไม่เห็นท่านพูดอะไรเป็นผิดพลาดอะไรเลยที่ท่านบอกว่าจิตว่างนะคือหมายถึงว่าว่างจากรูปโกรธหลงท่านเน้นคำนี้เนี่ยคือว่างจากรูปโกรธหลงไม่ใช่หมายถึงว่าว่างอย่างศูนย์ยากาศท่านก็พูดอย่างนั้นอะไรอาบัติว่างอะไรนะกินด้วยจิตว่างให้กินด้วยจิตว่างของท่านนะองค์จะหมายความว่าให้กินด้วยที่ไม่มีกิเลสนั่งอย่างเราพิจารณาปฏิสังขารอยู่กินไม่ใช่เพื่อจะตกแต่งประทุ่งหิวไม่ใช่เพื่อที่จะบำรุงการกินกินด้วยจิตว่างจากโลกโกรธหลงกับมั้งปฏิสังขารอยู่นี่แหละกินด้วยจิตว่างผมเดาเอานะก็ที่อ่านหนังสือท่านน่ะก็คงจะทำงานด้วยมีสติสัมปชัญญะมั้งไม่ถือเราถือเขาไปอัตตาอัตมิยะมั้งคงไม่ใช่ท่านนี่ล่ะถ้าเป็นถ้าทำในจิตว่างอย่างที่พระพุทธภาพว่านะก็ต้องยังต่ำก็ต้องเป็นโสดาบันขึ้นไปว่างตามขั้นภูมิของท่านไม่ใช่แล้วคือพระอานุนาว่างจากมิจฉาทิฏฐิถ้าจะว่าไปแล้วนะว่างจากมิจฉาทิฏฐิว่างจากศีลปฏิปมาสนะอันเป็นภูมิธรรมของโสดาแต่ที่ร้องไห้เนี่ยพระอานุนเขาว่าราคะโสดายังละไม่ได้เนี่ยราคะเขาว่าราคะยังละไม่ได้ความอุปาทายความติดความรักในพุทธองค์เนี่ยมีอยู่เต็มแก้ในดวงจิตเพราะฉะนั้นที่ร้องไห้ร้องไห้เพราะรักพุทธเจ้าว่างจากภพของท่านคือว่างจากศีลปฏิปมาสว่างจากปฏิยทิฏฐิตามขั้นภูมิคงจะมันทำนองนั้นเข้าใจว่าเป็นความว่างของสักกายทิฏฐิอย่างนั้นใช่ไหมคือว่าคำถามว่าคนหนึ่งร้องไห้อาจิตว่างหรือร้องไห้ได้แต่ว่าสงสัยอยู่ว่าการที่ร้องไห้นะท่านไม่ได้ร้องไห้ด้วยอกุศลบางอย่างจริงเข้าใจว่าในขณะที่ร้องไห้นะอกุศลก็โสดาเกิดได้นี่โสดาจิตเกิดก็โสดาได้นี่ครับเกิดได้ในโสดาโมฆะโมฆะนี่แต่ดวงอกุศลแต่ดวงนะรู้ข้อมูลละได้เฉพาะที่เป็นยานวิปยุตละดาเพราะฉะนั้นการร้องไห้ของพระอนันต์ก็คงไม่ใช่ร้องไห้ด้วยจิตว่างๆอย่างนั้นนะไม่ใช่ร้องไห้ไม่ใช่จิตร้องไห้ด้วยจิตว่างแน่